ผมเห็นว่าพรุ่งนี้เนี่ยคนเสนอชื่อคุณพิธาลิ้มเจริญรัตน์เข้าไปชิงตำแหน่งนายกรัฐมนตรีครับทำไมผมพูดแบบนี้ล่ะคนบอกไอ้ปิยบุตรแอบวางยาพิธาอีกหรือเปล่าคิดร้ายกับพิธาหรือเปล่าเสนอพิธาไปให้แพ้ไม่ใช่ครับการเสนอพิธาชิงตำแหน่งนายกรัฐมนตรีนี่ก็คือหมุดหมายสำคัญแพ้อยู่แล้วครับใครๆก็รู้ครับแพ้อยู่แล้วครับเหมือนผมปี62อ่ะผมก็รู้ว่าเสนอธนาธรแพ้อยู่แล้วครับเสนอไปทำไมอ่ะนี่ก็เหมือนกันครับเสนอไปฮะเสนอไปเพื่อเป็นหมุดหมายทางสัญลักษณ์ว่านี่คือ opposition party นี่คือฝ่ายตรงข้ามของไอ้ขบวนการสมคบคิดกันย้อนอดีตเนี่ยไป2040เนี่ยโดยมีพิธาเป็นผู้นำเสนอแข่งไปเลยครับแล้วคุณก็ได้150เสียงอ่ะ1คนเพิ่งลาออกไปพิธาโหวตไม่ได้คุณก็ได้149เสียงอ่ะเดี๋ยวได้ไทยสร้างไทยอีก6ได้เป็นธรรมอีก1อ่ะรวมๆไปก็แค่นี้ก็แค่นี้ฮะไม่เห็นเป็นไรแพ้อยู่แล้วไม่เป็นไรครับแต่มันเป็นหมุดหมายทางสัญลักษณ์ว่าคุณกำลังประกาศว่านี่คือกลุ่มก้อนของพลังแบบใหม่ที่ไม่เอากับการรวมหัวสมคบคิดพาการเมืองไทยย้อนไปปี2040นี่คือกลุ่มก้อนที่เตรียมทำanti passive revolution ที่พวกคุณกำลังทำโดยมีพิธาเป็นหัวหน้าสวัสดีครับท่านผู้ชมท่านผู้ฟังทุกท่านครับวันนี้มาพบกับผมในไลฟ์ตอนพิเศษนะครับเวลาประมาณ2ทุ่มครับก็สืบเนื่องจากแถลงการวันนี้นะครับเมื่อช่วงกลางวันที่สภาผู้แทนราษฎรนะครับเป็นการแถลงการของ11พรรคการเมืองนำโดยพรรคเพื่อไทยรวมแล้วได้สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรสนับสนุนทั้งหมด314เสียงเพื่อประกาศว่าจะสนับสนุนคุณเศรษฐาทวีสินเป็นนายกรัฐมนตรีและจะตั้งรัฐบาลร่วมกันแล้วก็พรุ่งนี้ครับในวันที่22สิงหาคมจะมีการประชุมรัฐสภาเพื่อลงมติเลือกนายกรัฐมนตรีคิดว่าน่าจะเริ่มลงมติกันในช่วงประมาณบ่าย 3:00 น.เป็นต้นไปนะครับถ้าเราลองดูเสียงในตอนนี้ในปัจจุบันนะครับมีอยู่314นะครับคร่าวๆโดยประมาณน่าจะต้องการสว.อีก60เสียงซึ่งดูแนวโน้มแล้วก็น่าจะผ่านไปได้นะครับก็เป็นไปได้อย่างสูงนะครับว่าพรุ่งนี้จะมีนายกรัฐมนตรีคนใหม่แล้วก็การตั้งรัฐบาลก็จะเดินหน้าต่อไปภายใต้11พรรค314เสียงครับทีนี้ครับเดี๋ยวผมขออนุญาตเช็คเสียงนิดนึงนะครับว่าเสียงเข้ามาชัดเจนดีไหมครับขออนุญาตชัดเจนดีไหมครับเสียงครับชัดเจนดีนะครับงั้นผมขออนุญาตต่อเลยนะครับครับดังนั้นเนี่ยนะฮะวันนี้ผมก็เลยจะมาพูดถึงนะครับข้อสังเกตสำคัญนะครับเกี่ยวกับการจัดตั้งรัฐบาลที่กำลังจะเกิดขึ้นนะครับผมคิดว่ามีข้อสังเกตสำคัญอยู่2ประการนะครับหลังจากผมพูดข้อสังเกต2ประการนี้แล้วก็จะพูดถึงนะครับความฝันความหวังนะครับฝากนะครับข้อเสนอแนะไปถึงพรรคก้าวไกลว่าในสถานการณ์แบบนี้เนี่ยพรรคก้าวไกลควรจะทำอย่างไรนะครับเอาเริ่มต้นจากข้อสังเกตประการแรกก่อนนะครับถ้าทุกท่านได้อ่านนะครับแถลงการในวันนี้ของ11พรรค314เสียงเนี่ยนะครับจะพบว่าการแถลงข่าววันนี้รวบรัดตัดความมากนะครับก็มาอ่านแถลงการใช้เวลาไม่นานแล้วก็เปิดโอกาสให้สื่อมวลชนซักถามได้น้อยมากนะครับแต่ตรงนั้นไม่ใช่สลักสำคัญอะไรหรอกครับมันเป็นไปได้ว่าเขาอาจจะยังตกลงกันไม่จบเรื่องของการเก้าอี้รัฐมนตรีตกลงกันได้เพียงหลวมๆคร่าวๆว่าจะใครพรรคไหนได้กี่กระทรวงได้กี่รัฐมนตรีแต่ว่าได้กระทรวงอะไรกันบ้างยังคงไม่ได้พูดคุยกันในรายละเอียดแต่อย่างน้อยก็มีความชัดเจนมากขึ้นซึ่งตรงนี้นะครับเข้าใจว่าน่าจะเป็นข้อเรียกร้องของพรรคอื่นๆที่มาร่วมกับพรรคเพื่อไทยเพราะถ้าเราลองดูสังเกตเนี่ยพรรคเพื่อไทยพยายามจะบอกว่าโหวตนายกให้จบก่อนอย่าเพิ่งมาแบ่งกระทรวงกันนะครับแต่ว่าพรรคอื่นๆก็เรียกร้องว่ามันควรตกลงเรื่องการแบ่งกระทรวงให้ชัดเสียก่อนวันนี้ก็เลยออกมาแบบครึ่งทางครับก็คือแบ่งโควต้าแบ่งสัดส่วนแต่ยังไม่ได้บอกว่าใครได้กระทรวงอะไรบ้างนะครับก็ที่เหลือก็เป็นข่าวหลุดกันออกมานะครับเป็นการคาดการณ์วิเคราะห์ว่าคนนั้นคนนี้จะไปเป็นรัฐมนตรีกระทรวงอะไรนะครับนอกจากนั้นแล้วครับตรงเนี้ยสำคัญกว่านั่นก็คือลองดูเนื้อความในแถลงการครับเนื้อความในแถลงการวันนี้เนี่ยพาดหัวประโยคแรกเลยขึ้นมานะครับนะฮะพูดเรื่องอะไรครับก็บอกว่านะครับผมขออนุญาตอ่านให้ชัดเจนนะครับว่าใช้คำว่าอะไรเพื่อให้ไม่มีความผิดพลาดบกพร่องนะครับในแถลงการคำแรกนะครับนะในแถลงการนะครับบรรทัดแรกเลยนะครับพูดว่าดังนี้นะครับ
พรรคเพื่อไทยและพรรคการเมืองรวม11พรรคจำนวน314เสียงร่วมกันจัดตั้งรัฐบาลโดยไม่มีการแก้ไขประมวลกฎหมายอาญามาตรา112และไม่มีพรรคก้าวไกลเข้าร่วมรัฐบาลนะครับแล้วหลังจากนั้นค่อยมาพูดว่าเสนอนายเศรษฐาทวีสินเป็นนายกรัฐมนตรีแล้วก็พูดเรื่องนโยบายเรื่องการแบ่งสัดส่วนโควต้ากระทรวงต่างๆได้กี่รัฐมนตรีตรงนี้มันมีนัยสำคัญอย่างยิ่งครับท่านผู้ชมท่านผู้ฟังเราคิดอ่านตามกันไปดูทำไมแถลงการวันนี้ต้องขึ้นประโยคแรกด้วยคำว่าไม่มีการแก้ไขประมวลกฎหมายอาญามาตรา112และไม่มีพรรคก้าวไกลเข้าร่วมรัฐบาลทำไมต้องขึ้นประโยคขนาดนี้ครับประโยคนี้มีความจำเป็นในแถลงการจัดตั้งรัฐบาลไหมครับก็กระดาษจั่วหัวคุณก็เห็นสัญลักษณ์11พรรคอยู่แล้วคุณก็เขียนอยู่แล้วว่า11พรรคมี314เสียงคุณก็มีโลโก้ทุกพรรคขึ้นหัวกระดาษหมดแล้วแล้วความสำคัญของแถลงอันนี้คืออะไรคือสนับสนุนคุณเศรษฐาเป็นนายกรัฐมนตรีความสำคัญของแถลงการนี่คืออะไรคุณจะทำนโยบายอะไรคุณจะร่วมกันจัดตั้งรัฐบาลเพื่อผลักดันอะไรฉะไหนเลยครับวันนี้ถึงจะต้องพาดหัวประโยคที่1ว่าไม่มีการแก้ไขประมวลกฎหมายอาญามาตรา112และไม่มีพรรคก้าวไกลเข้าร่วมรัฐบาลทำอย่างกับว่าถ้าไม่มีประโยคนี้แล้วจะมีโอกาสให้พรรคก้าวไกลไปร่วมรัฐบาลอย่างนั้นแหละทำราวกับว่าถ้าไม่มีประโยคนี้เดี๋ยวคนจะเคลือบแคลงสงสัยว่าตกลงมีพรรคก้าวไกลร่วมรัฐบาลหรือเปล่าก็มันจะสงสัยไปทำไมล่ะครับก็11พรรคมันก็บอกแล้วว่ามีอะไรบ้าง11พรรคก็บอกแล้วว่ามี314เสียง11พรรคก็มีโลโก้ติดทุกพรรคแล้วมันไม่มีก้าวไกลอยู่ในนี้ทำไมต้องเน้นประโยคนี้ครับท่านผู้ชมท่านผู้ฟังสงสัยไหมคิดตามกันไปดูครับทำไมต้องมีประโยคนี้และมีไม่พอครับประโยคแรกด้วยครับไอ้เวลาเราเขียนแถลงกงแถลงการเลยเนี่ยประโยคแรกนี่มันเป็นประโยคสำคัญที่สุดนะครับเวลาเขาประกาศอิสรภาพสหรัฐอเมริกาเขาประกาศทำรัฐธรรมนูญฉบับใหม่ของสหรัฐอเมริกาตอนที่เขาแยกจากประเทศอังกฤษโอ้โหเขาขึ้นว่า we the people เราประชาชนจะทำนั่นนี่นั่นนะฮะแถลงการทางการเมืองแต่ละอันในประโยคแรกนี่มันคือหัวใจสำคัญมันเป็นประโยคทุบสมองคนทุบหัวคนว่านี่พวกเรารวมตัวกันจะทำแบบนี้มันเป็นประโยคที่แสดงจุดยืนครับดังนั้นตรงนี้มีนัยสำคัญอย่างยิ่งนะครับที่จะต้องเอาข้อความนี้มาลงไม่พอเอามาใส่ประโยคแรกด้วยท่านผู้ชมท่านผู้ฟังลองคิดอ่านตามกันไปดูว่าเพราะอะไรทำไมเขาถึงต้องเน้นแล้วเน้นอีกเน้นย้ำเน้นประโยคแรกขนาดนี้ถ้าเราลองย้อนกลับไปดูนะครับในระยะหลังเนี่ยตั้งแต่พรรคก้าวไกลส่งไม้ให้พรรคเพื่อไทยไปเป็นแกนนำจัดตั้งรัฐบาลแทนตัวเองเนี่ยนะครับจะเห็นได้ว่าแกนนำของพรรคเพื่อไทยคณะเจรจาของพรรคเพื่อไทยเน้นย้ำเรื่องนี้อยู่เสมอเน้นย้ำเรื่องนี้อยู่ทุกครั้งไม่มี112ไม่มีก้าวไกลแน่นอนละหลายฝ่ายก็อาจจะบอกว่าเพื่อความสบายใจของพรรคที่จะมาร่วมหลายฝ่ายก็อาจจะบอกว่าเพื่อความสบายใจของสมาชิกวุฒิสภาจะได้กล้าโหวตให้คุณเศรษฐาเป็นนายกก็เลยต้องเน้นมันทุกวันเน้นมันเน้นมันเน้นมันทุกวันครับผมคิดอย่างนี้ครับในระยะหลังเนี่ยที่พรรคเพื่อไทยพยายามพูดอย่างนี้บ่อยๆเนี่ยนะครับผมคิดว่ามันเป็นการแสดงออกแบบล้นเกินการแสดงออกแบบล้นเกินเนี่ยหมายถึงอะไรหลังๆเนี่ยนะครับพูดเล่นทางการเมืองในประเทศเนี่ยเวลาจะแสดงออกเรื่องใดเรื่องหนึ่งอยู่เฉยๆเนี่ยไม่พอนะครับต้องแสดงออกให้มันล้นๆไว้ครับอยู่เฉยๆไม่พอผมยกตัวอย่างเช่นถ้าคุณจะอยู่เฉยๆบอกว่าไม่มีไม่ได้พูดประโยคว่าไม่มีพรรคก้าวไกลยังไงพรรคก้าวไกลก็ไม่ได้ร่วมอยู่แล้วครับไม่ได้ต้องพูดด้วยว่าไม่มีพรรคก้าวไกลนะเช่นเดียวกันครับเวลาคุณจะแก้รัฐธรรมนูญคุณต้องออกตัวแรงก่อนเลยครับว่าคุณจะเว้นหมวด2ไว้คุณจะเว้นหมวด1ไว้ทั้งๆที่ถึงเวลาถ้าไปทำรัฐธรรมนูญขึ้นมาโดยสสรถึงเวลาเขาก็ไม่แก้อยู่ดีเขาก็คงเอาหมวด1หมวด2ของเดิมมาแปะแล้วใช้ต่อแต่ไม่ได้ต้องออกตัวแรงไว้ก่อนนะครับเช่นเดียวกันครับเวลามีเรื่อง112เขาบอกให้เอาคำไปทำที่สภาพวกคุณไม่เห็นด้วยคุณก็ไปโหวตคว่ำสิครับก็ง่ายๆไม่ได้ครับต้องแสดงตัวเองว่าฉันไม่แตะฉันไม่ต้องฉันไม่แก้ฉันไม่ทำอะไรเลยทั้งที่จริงๆคุณมีอำนาจสสอยู่ในมือคุณมีเสียงเยอะกว่าคุณก็ไปโหวตคว่ำในสภาสิครับเช่นเดียวกันครับเดี๋ยวนี้เวลาพูดระบอบการปกครองพูดระบอบประชาธิปไตยเฉยๆไม่ได้นะฮะต้องมีอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขไม่งั้นเดี๋ยวคนสงสัยคนกังวลเช่นเดียวกันครับเดี๋ยวนี้เวลาคนเนี่ยจะมีความรู้สึกว่าเขาจะต้องพิทักษ์รักษาสถาบันพระมหากษัตริย์เพื่อให้เข้ารูปเข้ารอยระบอบประชาธิปไตยแล้วเขาไม่แสดงออกแบบล้นเกินเนี่ยก็ถูกตำหนิติเตียนนะครับทำไมคุณไม่แสดงออกให้เยอะๆทำไมคุณไม่ติดนั่นคุณไม่ติดนี่คุณไม่ใส่เสื้อแบบนั้นคุณไม่ใส่เสื้อแบบนี้คุณไม่ไปทำพิธีนะคุณไม่ไปทำพิธีนี้
นี่คือสภาวะสังคมที่พยายามเรียกร้องเอากับผู้เล่นทางการเมืองนักการเมืองและพรรคการเมืองต้องแสดงออกล้นๆเยอะๆครับผมเชื่อว่าไม่มีการสั่งกันหรอกครับว่าต้องแสดงออกเยอะๆแต่มันเกิดในสภาวะความกลัวอะไรบางอย่างจนต้องแสดงออกให้มันเยอะที่สุดเท่าที่จะเยอะได้เยอะที่สุดและจะปลอดภัยมากที่สุดนะฮะเราลองจับตาดูสิครับตั้งแต่พรรคเพื่อไทยเริ่มต้นการสลายขั้วพูดทุกวันไม่มีก้าวไกลพูดทุกวันไม่มี112วันนี้ผมก็นึกว่าจะปกติก็ตั้งกันไปสี่ห้าสิบเอ็ดพรรคก็ตั้งกันไปสี่ครับ314เสียงก็ตั้งกันไปสี่ครับสนับสนุนคุณเศรษฐาเป็นนายกชั้นไหนเลยต้องเน้นประโยคแรกคุณคิดว่าใส่ประโยคนี้ไปอ๋อทำให้สวสบายใจเหรอคุณนี่ว่าใส่ประโยคนี้ไปให้พรรคร่วมสบายใจเหรอก็คุณคุยกันมาหมดแล้วมันมี11พรรคก็คือ11พรรคไงฮะทำไมต้องเติมมันนี่ฮะเติมไปทำไมฮะยิ่งเติมแบบนี้ยิ่งทำให้ประชาชนเขาตั้งคำถามกับพรรคเพื่อไทยและ11พรรคเฮ้ยมันอะไรกันนะกันหนาทำไมต้องแสดงออกมาแบบล้นเกินขนาดนี้ยังมีการแสดงออกแบบล้นเกินนะครับในแถลงการฉบับนี้นะครับเวลาพูดถึงเรื่องการแก้รัฐธรรมนูญผมอ่านตามคำเลยนะจะแก้รัฐธรรมนูญเพื่อให้เป็นประชาธิปไตยมากขึ้นป้องกันและปราบปรามการทุจริตประพฤติมิชอบและยังคงไว้ในส่วนของหมวดที่เกี่ยวข้องกับพระมหากษัตริย์ทำไมต้องเขียนแบบนี้ก็แก้รัฐธรรมนูญให้ดีขึ้นแล้วฟูลสต็อปได้ไหมครับโดยที่หมวด2ก็ยังอยู่ยังไงเสียทำรัฐธรรมนูญฉบับใหม่ถ้าจะทำกันต่อไปเนี่ยหมวด2พระมหากษัตริย์ก็ยังมีอยู่เหมือนเดิมครับเพราะประเทศนี้ทำรัฐธรรมนูญยังไงก็ตามมันติดล็อกว่าห้ามเปลี่ยนรูปของรัฐและห้ามเปลี่ยนระบอบการปกครองยังไงพระมหากษัตริย์ก็ทรงเป็นประมุขอยู่ดียังไงรัฐธรรมนูญก็ยังมีหมวดว่าด้วยพระมหากษัตริย์ในฐานะประมุขของรัฐอยู่ดีทำไมคุณต้องเขียนขนาดนี้ครับยังคงไว้ในส่วนของหมวดที่เกี่ยวข้องกับพระมหากษัตริย์เห็นไหมฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยเขียนอย่างนี้ท่านก็ไม่ต้องสงสัยเลยเดี๋ยวครม.เขาตั้งกันเสร็จนัดแรกที่เขาบอกว่าจะประชามติเนี่ยเขาก็จะบอกว่าทำรัฐธรรมนูญใหม่ทั้งฉบับนะครับแต่เว้นหมวด1หมวด2เอาไว้ไม่ทำจริงๆมันก็คือไม่ใช่ทั้งฉบับก็คือทำรัฐธรรมนูญใหม่ทั้งตั้งแต่หมวด3เป็นต้นไปนะฮะเดี๋ยวเขาคงออกคำถามอย่างนี้แน่นอนตรงนี้ผมไม่ได้บอกว่าจะแก้หรือไม่แก้หมวด1หมวด2นะแต่มันไม่มีความจำเป็นต้องเขียนครับถึงเวลาคุณไม่แก้สสรก็ไม่แก้อยู่ดีครับถึงเวลาไม่แตกก็คือไม่แตกครับนะแต่ทุกวันนี้กลัวไปหมดฮะต้องออกตัวแรงไม่เอาเก่าใกล้ออกตัวแรงไม่แตะ112ออกตัวแรงไม่แตะหมวด2เห็นมั้ยมันต้องแสดงสภาวะอันนี้ล้นเกินออกมาเยอะๆครับล้นออกมาเยอะๆนะครับเนี่ยเนี่ยมันเป็นแนวโน้มเป็นอย่างนี้จนผมดูไปดูมาเนี่ยเอ๊หรือว่าแถลงการณ์อันนี้นะครับนอกจากเขียนให้ประชาชนอ่านแล้วเนี่ยบางทีก็ต้องการสื่อสารนะครับไปถึงกลุ่มอื่นๆด้วยนะครับนะฮะแถลงการแบบนี้ก็คือแสดงความชัดเจนนะครับว่านะและในทางการเมืองเนี่ยผมว่ามันโดยปริยายครับต่อให้ไม่ได้เจตนานะแต่แถลงกันแบบนี้มันคือการผลักพรรคก้าวไกลออกไปอยู่ฝ่ายตรงข้ามนะฮะผลักพรรคก้าวไกลออกไปอยู่ขั้วตรงข้ามนะซึ่งในท้ายที่สุดผมพูดตรงไปตรงมาตรงนี้นะมันคล้ายๆกับวันที่โหวตพิธาเป็นนายกในวันที่13กรกฎาคมที่ผ่านมานั่นแหละคุณรุมพิธาคุณรุมพรรคก้าวไกลจนราวกับว่าเขาอยู่ตรงข้ามกับสถาบันพระมหากษัตริย์ซึ่งมันไม่จริงนะแต่คุณอภิปรายรวมหัวกันอภิปรายจนราวกับว่าพรรคก้าวไกลเนี่ยมันตั้งขึ้นมาเพื่อจะมาล้มนั่นล้างนั่นล้างนี่นะครับคำก็ด่าว่าไม่จงรักภักดีทำก็บอกว่าจะมาล้มนั่นล้างนั่นล้างนี่ยิ่งทำแบบนี้เท่ากับผลักพรรคก้าวไกลให้ไปอยู่ฝั่งตรงข้ามไม่เป็นคุณต่อการเมืองไทยและไม่เป็นคุณต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ด้วยต้องไม่ลืมนะครับพรรคก้าวไกลไม่รู้แหละคุณหาเสียงกันโจมตีเข้ากันมาโดยตลอดสุดท้ายเขาได้ 14.4 ล้านเสียงเขาได้ส.ส. 151คนเขาได้เป็นพรรคการเมืองอันดับที่1แล้วบรรดานักการเมืองต่างๆจะตั้งรัฐบาลกันก็ยังทำนิสัยยังทำประพฤติกรรมแบบนี้กันอีกนะครับอ่านดูผิวเผินไม่คิดหรอกครับแต่คนที่คิดซ้อนไปเขาก็จะสงสัยสิเอคุณผลักพรรคก้าวไกลไปนี่ให้มันไปอยู่ฝั่งตรงข้ามเหรอทั้งๆที่มันมี 14.4 ล้านทั้งที่มีส.ส. 151คนนะครับดังนั้นจะไม่ให้พรรคก้าวไกลเป็นรัฐบาลก็ไม่ให้เป็นก็จบครับเขาก็รู้ตัวอยู่แล้วว่าไม่ได้เป็นประชาชนก็เริ่มรู้แล้วว่าไม่ได้เป็นแต่คุณอย่าเขียนอะไรในเอกสารให้มันเป็นแบบนี้นะครับนี่เขียนจนคนคิดอ่ะพูดทุกวันจนคนคิดอ่ะนะครับว่าพรรคก้าวไกลไม่ได้เป็นรัฐบาลเพราะอะไรนะโอเคละนี่คือข้อสังเกตประการแรกนะครับมาต่อมาครับข้อสังเกตประการที่2ครับ
ข้อสังเกตประการที่2ครับอันนี้จะตรงกับหัวข้อที่ผมโปรโมทประชาสัมพันธ์ว่าผมจะไลฟ์เรื่องนี้แหละนั่นก็คือว่าการตั้งรัฐบาล11พรรค314เสียงครั้งนี้คือการรวมหัวกันพาประเทศไทยกลับไปสู่การเมืองแบบปี2520และก็2540นะครับเป็นการรวมหัวกันพาย้อนหลังไปทำไมผมถึงพูดเช่นนี้ครับถ้าทุกท่านจำกันได้นะครับย้อนหลังไปถ้าทุกท่านจำกันได้นะครับวันที่ผมปราศัยนะครับที่สามย่านมิตรทาวน์ผมได้พูดขึ้นมาประโยคนึงครับว่าการเลือกตั้ง14พฤษภาคม66มีความพยายามพาประเทศไทยสังคมไทยการเมืองไทยย้อนกลับไปสู่อดีตกลุ่มนึงอยากจะกลับไปสู่อดีตแบบ2520อีกกลุ่มนึงอยากพาไปสู่อดีตแบบ2540กลุ่มที่พากลับไป2520คืออะไรครับถ้าทุกท่านลองดูประวัติศาสตร์การเมืองไทยนะครับในยุคที่ในตำราเรียนเรามักจะเรียกกันว่าประชาธิปไตยครึ่งใบนั่นก็คือช่วงการเมืองทศวรรษ2520เราอนุญาตให้มีการเลือกตั้งได้ให้มีพรรคการเมืองได้ภายใต้รัฐธรรมนูญ2521เสร็จแล้วปุ๊บลงเลือกตั้งแต่แคนดิเดตหัวหน้าพรรคของแต่ละพรรคคนที่ลงเลือกตั้งอ่ะไม่ได้เป็นนายกรัฐมนตรีหรอกสุดท้ายคุณต้องไปเชิญนายพลมาเป็นดังนั้นการใช้รัฐธรรมนูญ21ในช่วงแรกจึงมีพลเอกเกรียงศักดิ์ชมานันเป็นนายกต่อด้วยพลเอกเปรมตินสูลานนท์เป็นนายกแล้วกลไกก็จะมีสวที่มาจากข้าราชการประจำคอยคุมเชิงอยู่นั่นก็คือการเมืองแบบทศวรรษ2520อนุญาตให้มีการเลือกตั้งภายใต้การกำกับควบคุมของกองทัพและระบบราชการนักการเมืองได้แบ่งเศษเนื้อข้างเคียงมากินเป็นบางชิ้นแต่คุณต้องอยู่ภายใต้อานัตการสั่งการควบคุมกำกับของกองทัพถึงเวลาคุณเลือกมาได้กี่เสียงก็ช่างเถอะคุณได้ที่หนึ่งที่สองคุณว่ากันไปเถอะแต่คุณรวมกันเสร็จคุณไปเชิญพลเอกเปรมเป็นนายกรัฐมนตรีแล้วก็เปิดทางให้ข้าราชการเป็นรัฐมนตรีได้เป็นสวได้อะไรต่างๆนานานี่คือทศวรรษ2520คือเริ่มเปิดพื้นที่ให้นักการเมืองนักเลือกตั้งได้ลงสนามนะครับแต่ว่าคุณไม่ได้บริหารประเทศเต็มร้อยหรอกคุณต้องเฉือนอำนาจของคุณส่วนใหญ่ให้กับทหารให้กับระบบราชการอีกกลุ่มนึงครับอีกฝ่ายนึงครับพยายามพาประเทศไทยกลับไปทศวรรษ2540ในช่วงเวลานั้นเรามีรัฐธรรมนูญ2540เกิดขึ้นหลังเหตุการณ์พฤษภา35สังคมไทยก็คาดหวังว่าต่อไปนี้เราจะต้องเอาทหารออกจากการเมืองไทยเปิดให้มีการเลือกตั้งดังนั้นรัฐธรรมนูญ2540ออกแบบมาในเครื่องหมายคำพูดว่าปฏิรูปการเมืองต้องให้การเมืองมันดีและไม่ให้มีทหารมายึดอำนาจอีกแล้วให้การเมืองโดยมีรัฐบาลมีเสถียรภาพพร้อมๆกับมีระบบการตรวจสอบอำนาจรัฐเพิ่มสิทธิเสรีภาพให้กับประชาชนนี่คือไอเดียเรื่องปฏิรูปการเมืองตามรัฐธรรมนูญ40แต่ในเวลานั้นเองครับมันคืออะไรครับคือมันเป็นฉันทามติในช่วงเวลานั้นที่พร้อมยอมรับกันแล้วครับว่าประเทศไทยไม่เอาทหารแทรกแซงการเมืองแล้วประเทศไทยให้มีการเลือกตั้งตามปกติแล้วแล้วก็ให้แต่ละพรรคการเมืองแข่งกันในระบบและแบ่งขั้วแบ่งข้างกันสลับกันเป็นรัฐบาลเป็นฝ่ายค้านนะครับนักวิชาการจำนวนมากกล่าวกันว่ารัฐธรรมนูญ40เป็นเครื่องหมายสำคัญของการสถาปนาขึ้นของสิ่งที่นักวิชาการเขาใช้ภาษาฝรั่งนะครับว่าภูมิพลคอนเซนซัสก็คือฉันทามติของในหลวงรัชกาลที่9นะครับภายใต้อำนาจนำพระราชอำนาจนำของในหลวงรัชกาลที่9งานมีศึกษาหลายชิ้นเราไปค้นไปอ่านกันได้นะครับดังนั้นก็คือต้องการให้มีพรรคการเมืองเข้ามาแต่ให้มาบริหารประเทศให้ทำเศรษฐกิจให้มันดีๆแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจให้มันดีๆเสร็จแล้วเมื่อเข้าไปแล้วครับแต่ละพรรคเข้ามาจะต้องทำอะไรครับจะต้องเข้าสู่อำนาจรัฐก็จำเป็นต้องดึงกวนดึงกลุ่มต่างๆเข้ามารวมกันเป็นส.ส.ให้พรรคตัวเองมีส.ส.ให้เยอะเพื่อเข้าไปเป็นรัฐบาลนะฮะหลังจากนั้นนักการเมืองต่างๆก็ทำหน้าที่อะไรครับทำหน้าที่เป็นนักหาสัมปทานคอยแบ่งอำนาจรัฐวันนี้ผมรวมกลุ่มได้20คนผมสร้างมุ้งมาได้30คนผมไปแลกรัฐมนตรี3เก้าอี้2เก้าอี้4เก้าอี้ภายใต้ร่มใหญ่ของพรรคการเมืองแล้วก็ส่งมอบนโยบายสำคัญสำคัญนโยบายที่ดีที่เป็นประโยชน์ให้กับประชาชนแต่จนแล้วจนรอดก็เกิด49 19กันยายนครับคือนายกรัฐมนตรีและรัฐบาลได้รับความนิยมสูงมากจนดูทีท่าว่าเอ๊ะชักจะปล่อยไว้ไม่ได้ก็เลยเกิด19กันยายน49ขึ้นมาล้มรัฐบาลจากพรรคไทยรักไทยในเวลานั้นนะฮะตรงนี้นะครับที่ผมพูด20ถึง40ครับเพื่ออะไรทุกท่านลองมาคิดดูนะครับสมมุติว่าเราเนี่ย
นอนหลับไปครับเป็นเจ้าชายนิทราเจ้าหญิงนิทรานอนหลับกันไปนอนหลับไปเลยครับนอนหลับไปตอนปี48นอนหลับไปตอนปี49แล้วอยู่ดีๆมาตื่นเอาวันเนี้ยตอนกลางวันมาตื่นเอาวันเนี้ยวันที่21สิงหาคม66หรือไปตื่นเอาพรุ่งนี้วันที่เขากำลังโหวตนายกกัน22สิงหา66หรือไปตื่นตอนที่เขาแบ่งครม.แบ่งรัฐมนตรีกันเสร็จแล้วตื่นขึ้นมาเสร็จปุ๊บทุกคนก็จะคนที่นอนหลับตั้งแต่48 49แล้วตื่นมาตอน66ก็จะมีความรู้สึกว่าอ๋อมันไม่ได้เปลี่ยนอะไรไปเลยครับเหมือนเดิมเปียบแม้ว่าวันนี้ชื่อคนละพรรคแม้ว่าเป็นคนละกลุ่มก้อนกันแต่วันนี้กลับมารวมกันหมดเดี๋ยวเราก็จะเห็นรัฐมนตรีหน้าเดิมๆแบบเดิมหมดเลยแล้วก็เห็นกลุ่มเดิมๆสุดท้ายก็คือว่าอะไรครับเฮ้ยตกลงนี่ปี66ในท้ายที่สุด48 49 17 18ปีที่ผ่านมาอประเทศไทยเราผ่านการต่อสู้ผ่านการชุมนุมหลายครั้งหลายหนมีคนเจ็บคนตายคนติดคุกจำนวนมากนะครับทุกคนหลากหลายคนต่างเป็นเหยื่อของการต่อสู้รอบนี้นะครับตั้งแต่48 49จนมาถึง66แล้วในท้ายที่สุดจบด้วยอะไรครับมันก็ย้อนเวลากลับไปเหมือนเดิมย้อนเวลากลับไปเหมือนเดิมแต่ตัวเลขปีพ.ศ.ปีค.ศ.มันเดินหน้าและความคิดจิตใจและสภาพสังคมมันเปลี่ยนครับมันเหมือนกับคุณกำลังพยายามเอานาฬิกาเนี่ยมันเดินมาถึงปี66แล้วเนี่ยแล้วมันจะเดินไป67 68 70นาฬิกาเนี่ยมันเดินมาเรื่อยๆมันคือสมองคนความคิดคนสภาพสังคมมันเปลี่ยนมาจนถึงวันนี้แล้วแล้วมันจะเปลี่ยนอย่างก้าวหน้าขึ้นไปอีกแต่ก็มีความพยายามสุมหัวกันรวมหัวกันดึงเข็มนาฬิกานี้ถอยกลับไป48 49หรือบางคนฝันจะถอยไป20ด้วยตามรัฐธรรมนูญ21ถอยกลับไปนะครับแต่มันจะถอยยังไงล่ะครับก็เมื่อมันเดินมาแล้วครับมันเดินมาแล้วฮะแล้วที่ผ่านมามันก็มีเขาเรียกลูกการจิตสำนึกความคิดจิตใจคนมันเปลี่ยนไปตามจังหวะเวลาตามจังหวะสถานการณ์ตัวละครใหม่ๆมันเกิดขึ้นมาเต็มไปหมดความคิดจิตใจของคนก็เปลี่ยนไปมากขึ้นเลขปีพ.ศ.มันเปลี่ยนนะฮะปฏิทินมันเปลี่ยนสภาพสังคมมันเปลี่ยนแต่ก็ยังจะรวมหูกันพากลับไปฮะกลับไปเนี่ยทำเหมือนกับเนี่ยวันนี้คือเหมือนกลับไปก่อน19กันยา49อ่ะนะทีนี้เวลาเขาย้อนกลับอ่ะเขาย้อนกลับแค่อะไรครับเขาย้อนกลับไปอะไรเขาย้อนกลับไปเพื่อเขาจะได้ไปแบ่งสรรปันส่วนรัฐมนตรีกันเขาย้อนกลับไปเพื่อจะไปตั้งครม.ด้วยกันเขาย้อนกลับไปเพื่อจะเข้าไปแย่งสัมปทานอำนาจรัฐควบคุมกระทรวงใหญ่ๆกันแล้วมาแบ่งปันกันแล้วมาทำทุนกันมาลงการเมืองข้างหน้านี่คือสิ่งที่เขาพยายามย้อนกลับไปปี48 49แต่สิ่งหนึ่งที่เขาย้อนไปไม่ได้แน่นอนคือความคิดของประชาชนสิ่งหนึ่งที่เขาย้อนไปได้ไม่ได้แน่นอนคือคนมันตาสว่างแล้วมันไม่กลับไปมืดแล้วครับสิ่งหนึ่งที่เขาย้อนกลับไปไม่ได้แน่นอนคือประชากรพลเมืองรุ่นใหม่ๆคนใหม่ๆถือกำเนิดขึ้นมาเพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นเรื่อยๆย้อนกลับไปไม่ได้หรอกครับฝืนธรรมชาติเขาย้อนได้เต็มที่คืออะไรวันนี้เราได้เป็นรัฐบาลวันนี้เราได้นายกวันนี้เรามาแบ่งรัฐมนตรีกันเมื่อวันก่อนเราด่ากันเราทำม็อบด่ากันไปด่ากันมาติดคุกติดตารางกันไปกันมาสลับกันไปสลับกันมาวันนี้เรามารวมกันเป็นรัฐบาลก็ได้ทำเป็นเหมือนไม่มีอะไรเกิดขึ้นคุณได้แค่นั้นแหละฮะแต่จำนวนประชากรใหม่เกิดขึ้นคุณห้ามไม่ได้ความคิดคนแบบใหม่คุณก็ห้ามไม่ได้สภาพสังคมมันก้าวหน้าขึ้นอีกคุณก็ห้ามไม่ได้นะดังนั้นครับผมจึงคิดว่าความพยายามในการกลับไปปี20ก็ดีหรือ40ก็ดีหรือผสมผสานทั้ง20 40ก็ดีสิ่งที่คุณได้แค่นี้แหละคุณได้นายกไปคุณได้รัฐมนตรีไปคุณได้นักการเมืองกลุ่มเดิมกลับมารวมกันทั้งหมดจากที่เคยแตกพักกันไปไม่รู้กี่พักวันนี้คุณกลับมารวมกันหมดส่วนเนี้ยให้พูดภาษาอันโทนิโอกรัมชีปรัชญาเมตีชาวอิตาลีนะคือคุณได้ส่วนสเตทไงส่วนสเตทเนี่ยคุณได้ไปแต่ส่วนโซไซตี้เนี่ยส่วนสังคมเนี่ยคุณไม่ได้คุณได้แต่โซไซคุณได้แต่สเตทคุณได้แต่อำนาจรัฐกลไกรัฐคุณได้กลับไปคุมได้ไปทำงานร่วมกันกับทีมงานกองทัพที่เคยเป็นศัตรูกับคุณวันนี้คุณกลับไปร่วมกันได้คุณได้กลับไปทำงานกับองค์คาพยพกลไกรัฐทั้งหมดได้ครอบครองกระทรวงได้ดูแลระบบราชการได้บริหารประเทศได้ใช้จ่ายงบประมาณคุณได้ส่วนนี้ไปคุณได้ส่วนสเตทไปแต่ส่วนที่พวกคุณไม่ได้คือส่วนโซไซตี้ฮะโซไซตี้คืออะไรครับคือภาคสังคมคือความคิดคือวัฒนธรรมคือภูมิปัญญาคือความรู้ครับสื่อมวลชนครับงานทางปัญญาทั้งหลายเนี่ยอันนี้คุณไม่ได้กลับไปแล้วตรงกันข้ามกลุ่มเนี้ยที่เคย
คุณเคยได้ไปบางส่วนบางช่วงบางตอนเขามาร่วมมือกันเพื่อจะสู้กับรัฐประหาร49และรัฐประหาร57ณวันนี้เขาไม่กลับไปกับคุณแน่นอนนะฮะดังนั้นวันนี้คุณกลับไปเนี่ยมันเป็นที่น่าเสียดายว่ารัฐประหาร49ทำให้กลุ่มพรรคไทยรักไทยทั้งหมดซึ่งอยู่ขั้วตรงข้ามกับรัฐประหารคุณสามารถสร้างพันธมิตรกับกลุ่มปัญญาชนกลุ่มศิลปะวัฒนธรรมกลุ่มโซไซตี้อะว่างั้นเถอะจากเมื่อก่อนโซไซตี้ต่อต้านคุณตอนคุณเป็นรัฐบาลนะแต่เมื่อคุณถูกกระทำคุณเป็นถูกรัฐประหารคุณดูกรังแกโดยนิติสงครามตุลาการพิวัตรกลุ่มโซไซตี้ผนึกกำลังกันเข้ามาสนับสนุนคุณแต่วันนี้คุณเลือกที่จะกลับไปอยู่แบบเดิมแล้วก็รวมหัวกันไปอยู่กับสเตทแบบเดิมไปอยู่กับสเตทแบบเดิมแต่โซไซตี้เนี่ยไม่ไปกับคุณแล้วครับแล้วเขาจะไปแรงขึ้นไปก้าวหน้าขึ้นนะเพราะฉะนั้นปล่อยเข้าไปเถอะครับยังไงเขาก็ทำสำเร็จนะครับหลายท่านอาจจะลุ้นหลายท่านไปกากบาทเลือกพรรคก้าวไกลก็รู้สึกตีอกทบตัวเสียดายอีกนิดเดียวจะชนะแล้วทำไมเราถึงทำไม่ได้นะครับหลายท่านเสียดายพิธาไม่ได้เป็นนายกหลายท่านเสียดายว่าพรรคก้าวไกลไม่ได้บริหารประเทศหลายท่านเจ็บแค้นว่าทำไมพรรคก้าวไกลถูกโดดเดี่ยวถูกทิ้งยังไงเสียมันก็เกิดขึ้นครับเนี่ยอีกไม่กี่วันก็จะเฟดอะคอมพลีครับภาษาฝรั่งเศสเรียกเฟดอะคอมพลีมันก็จะสำเร็จเด็ดขาดสำเร็จเบ็ดเสร็จแล้วอีกไม่กี่วันอีกไม่กี่ชั่วโมงเนี่ยก็จะสำเร็จเบ็ดเสร็จแล้วดังนั้นมันเฟดอะคอมพลีแล้วเข้าใจทำใจและเปิดศักราชการต่อสู้ใหม่นะครับเข้าใจและทำใจแล้วก็ปล่อยให้เขาทำไปปล่อยให้เขาทำไปก็ตัดสินใจกันแล้วก็ปล่อยไปครับยังไงมันหวนกลับมาไม่ได้ปล่อยไปครับอย่างน้อยที่สุดตระหนักคิดร่วมกันว่าสิ่งที่เขาทำเขาทำได้แค่ย้อนเวลาพยายามย้อนเวลากลับไป2040แต่เขาทำได้แต่เพียงกลับไปกุมอำนาจรัฐซึ่งยังไม่รู้ว่ากุมได้แน่นอนขนาดไหนนะพยายามกลับไปผนึกกำลังกับระบบราชการระบบกองทัพและพรรคการเมืองดั้งเดิมทั้งหมดพยายามกลับไปยึดกุมอำนาจรัฐเพื่อให้อยู่รอดปลอดภัยเขากลับไปด้วยวิธีแบบนี้แต่เขาไม่สามารถเปลี่ยนใจประชาชนได้ไม่สามารถเปลี่ยนความคิดของสังคมของผู้คนที่มันก้าวหน้าขึ้นเรื่อยๆได้ครับย้อนเข็มนาฬิกากลับไปไม่ได้ครับเอาละพอพูดมาถึงข้อสังเกตประการที่2ขออนุญาตจิบน้ำสักเล็กน้อยเอาละนะต่อไปผมจะพูดเรื่องทฤษฎีการเมืองนิดหน่อยนะจะพยายามทำเรื่องยากๆให้ง่ายที่สุดครับผ่านความคิดของปรัชญาเมธีที่ชื่อว่าอันโตนิโอกรัมชีนะครับอันโตนิโอกรัมชีเนี่ยนะครับเขาเขียนไอเดียความคิดหลากหลายเยอะแยะเต็มไปหมดแต่วันนี้ที่ผมจะมาพูดเนี่ยแล้วมันสัมพันธ์กับการเมืองไทยช่วงนี้นะครับเขาเสนอความคิดใช้คำว่า passive revolution ขึ้นมา passive revolution p a w s i v e passive แล้วก็ revolutionความคิดนี้เขาเสนอมาตอนปี1932ครับโดยเขาไปหยิบยืมคำว่า passive revolution มาจากในงานของปรัชญาเมธีรุ่นก่อนเขาที่ชื่อว่าวินเชนโซคูโอโกนะครับวินเชนโซคูโอโกเคยเอาคำว่า passive revolution เนี่ยมาใช้อธิบายในการปฏิวัติใหญ่ที่อิตาลีนะปฏิวัติใหญ่ที่อิตาลีที่เราเรียกกันในภาษาอิตาเลียนว่า risorgimento risorgimento นะครับก็คือแปลง่ายๆก็คือว่ามันเป็นยุคนั้นเนี่ยมันคือการรวมชาติอิตาลีใช้เวลาตั้งแต่1848จนถึง1871คนอิตาลีก็คิดว่านี่คือการปฏิวัติใหญ่รวมชาติรวมแคว้นต่างๆให้มาเป็นชาติเดียวกันให้มาเป็นประเทศอิตาลีประเทศเดียวกันนะครับทีนี้เนี่ยวินเซนโซกัวโก้ก็ดีอันโตนิโอกัมชีก็ดีเรียกรีซอร์จิเมนโตในเวลานั้นว่า passive revolution หมายถึงอะไรครับนะหมายถึงมันเป็นการปฏิวัติจากเบื้องบนมันเป็นการเปลี่ยนแปลงจากเบื้องบนโดยไม่ได้มีมวลชนเข้าร่วมมากมายมันเป็นกรณีที่กลุ่มก้อนชนชั้นทางปกครองทั้งหมดเห็นแล้วว่าแรงต่อต้านการต่อต้านมันเริ่มแพร่กระจายมันเริ่มแพร่กระจายมันเริ่มลุกลามบานปลายไปขึ้นเรื่อยๆดังนั้นกลุ่มชนชั้นปกครองทั้งหมดจึงต้องพยายามทำปฏิวัติแบบ passiveเพื่ออะไรครับเพื่อรักษาสถานภาพอำนาจสถานะของกลุ่มชนชั้นปกครองให้อยู่แบบเดิมการทำ passive revolution ก็เพื่อจะทำอะไรลดทอนขัดขวางทำลายกลุ่มพลังใหม่ที่กำลังขึ้นมาท้าทายชนชั้นปกครองนั่นเองนะครับ
รีโซชิเมนโตในอิตาลีเนี่ยพวกกระดุมพีมันผนึกกำลังแล้วมันรวมชาติได้นะครับอันโทนิโอกามชีเอาความคิดเรื่องนี้ของวินเซนโซกัวโก้มาอธิบายแล้วก็เปรียบเทียบครับบอกว่าเทียบกับการปฏิวัติฝรั่งเศสรัฐฝรั่งเศสเนี่ย1789ใช่ไหมครับแล้วก็ทำรัฐธรรมนูญ1791นะครับช่วง1791เนี่ยมันมีความพยายามผนึกกำลังของพวกชนชั้นกระดุมพีบุกชัวว่าเอาล่ะเราใช้รัฐธรรมนูญ1791ที่มีพระมหากษัตริย์อยู่แล้วก็พูดง่ายให้พื้นที่ให้อำนาจกับชนชั้นกระดุมพีมากขึ้นให้พวกคุณได้เป็นส.ส.นะให้พวกคุณได้กรรมสิทธิ์นะให้พวกคุณได้มีบทบาททางการเมืองนะแล้วก็มีพระมหากษัตริย์เป็นประมุขนะแต่จนแล้วจนรอดเนี่ยปรากฏว่ามันมีกลุ่มกระดุมพีกลุ่มนึงมันขยับออกซ้ายมากขึ้นและไปผนึกกำลังกับประชาชนบนท้องถนนที่เราเรียกกันว่าซองกูลอดนะไอ้กลุ่มกระดุมพีที่มันออกขยับออกปีกซ้ายมากขึ้นเราเรียกกันว่ากลุ่มชาโคแบงชาโคแบงเนี่ยผนึกกำลังกับพวกซองกูลอดคือประชาชนนอกสภาบนท้องถนนจับมือกันดึงให้การปฏิวัติมันก้าวหน้าขึ้นไปอีกถ้าหาชาโคแบงกับซองคูลอดไม่ผนึกกำลังการปฏิวัติฝรั่งเศสก็จะเป็นได้เพียง passive revolution เหมือนรีซอร์จิเมนโตที่อิตาลีรีซอร์จิเมนโตเนี่ยกระดุมพีมันผนึกกันปึกเลยแล้วมันก็บอกโอเคเปลี่ยนนิดนึงเพื่อให้ชาติอิตาลีเกิดขึ้นมาได้แล้วไม่ให้คนชั้นล่างขึ้นมาเผยแต่พวกเขาคุมอำนาจได้เหมือนเดิมนะครับแต่ตอนไอ้ฝรั่งเศสตอนนั้นเนี่ยพวกกระดุมพีคิดจะทำเหมือนกันแต่มันมีกระดุมพีปีกนึงครับมันออกเอียงซ้ายมันไปผนึกกำลังกับซองกูลอดเนี่ยพวกชาโคแบงแล้วมันพาการปฏิวัติลุดหน้าขึ้นไปอีกในท้ายที่สุดมันเลยไม่ได้เกิดการ passive revolution ในความคิดแบบที่กรัมชีบอกอ่ะผมพูดตรงนี้นะผมสรุปนิยามอีกทีนึงนะ passive revolution เนี่ยนะครับหรือบางประโยคเนี่ยกรัมชีจะเรียกว่าปฏิวัติที่ไม่ที่ปราศจากการปฏิวัตินะครับก็คือ revolution without revolution บางทีกรัมชีก็ใช้ภาษาอีกคำหนึ่งนะครับว่าปฏิวัติจากข้างบนนะครับหรืออีกคำหนึ่งคือ revolution restoration ก็คือการปฏิวัติที่ทำไปเพื่อบูรณะปฏิสังขรณ์ไอ้ระบบเดิมให้มันอยู่ต่อนะครับดังนั้นมันก็คือการนำโดยชนชั้นปกครองคิดว่าเราถูกท้าทายแล้วไอ้ฝ่ายต่อต้านไอ้ฝ่ายชนชั้นล่างเนี่ยไอ้ชนชั้นผู้อยู่ใต้ปกครองแล้วเนี่ยมันชักจะกำแหงมันชักจะต่อต้านมันชักจะขยายความคิดอุดมการณ์มันเริ่มแพร่หลายมากขึ้นเอ้ยไอ้ข้างบนเริ่มสั่นคลอนทำไงต้องทำ passive revolution เพื่อหยุดไอ้พวกนี้หยุดไม่ให้มันเดินต่อนะครับแล้วตัวเองก็ยังครองอำนาจต่อไปแล้ว passive revolution ที่สุดยอดที่สุดก็คือทำโดยที่ชนชั้นผู้อยู่ใต้ปกครองไม่รู้เนื้อรู้ตัวอ๋อนึกว่าดีด้วยอ๋อดีครับสุดยอดทำไปเลยครับดีหารู้ไหมว่าเขากำลังทำลายพวกคุณแล้วก็กำลังรักษาอำนาจของชนชั้นปกครองต่อไปนะฮะเอาละมาถึงตรงนี้ครับผมโยงเข้ามาการเมืองไทยนะผมก็มาวิเคราะห์อะไรต่างๆนะครับเอาทฤษฎี passive revolution ของอันโทนิโอกามชีมาจับดูผมคิดว่าปี2520เนี่ยทศวรรษนั้นเนี่ยก็มี passive revolution และ2540ก็มี passive revolution และวันนี้2566ชนชั้นปกครองกำลังผนึกกำลังกันทำ passive revolution อีกครั้งหนึ่งครับอ่ะลองมาดูทีละอันนะเอา2520ก่อน2520นะครับเกิดอะไรขึ้นครับสภาพสังคมไทยเวลานั้นหลังเหตุการณ์14ตุลา16หลังเหตุการณ์6ตุลา19หลัง14ตุลา16ทำให้ถนอมประพาสออกไปนี่จะครบ50ปีละ6ตุลา19ความคิดของนักศึกษาเริ่มก้าวหน้ามากขึ้นสุดท้ายโดนปราบมีเยาวชนคนหนุ่มสาวจำนวนมากหันเหเข้าร่วมกับพรรคคอมมิวนิสต์แห่งประเทศไทยอาจจะมีบางกลุ่มร่วมกันมาก่อนแล้วบางกลุ่มตัดสินใจไปร่วมหลัง6ตุลา19เอาเป็นว่าพูดง่ายๆกลุ่มก้อนพลังฝ่ายต่อต้านชนชั้นปกครองไทยในเวลานั้นก็คือไปรวมกันอยู่ที่พรรคคอมมิวนิสต์แห่งประเทศไทยนะครับทีนี้ฮะมันก็สู้กันไปสู้กันมาสู้กันมาสู้กันไปตั้งแต่ไล่มาเนี่ยนะจนมาเข้าสู่ทศวรรษ2520ก็เริ่มเกิดความคิดว่าเฮ้ยต้องหาวิธีทำ passive revolution นะทำลายพรรคคอมมิวนิสต์แห่งประเทศไทยทำลายพลังฝ่ายก้าวหน้าไปไม่ว่าจะเป็นอะไรครับมีการไปเจรจาเอาในทางระหว่างประเทศเนาะในทางระหว่างประเทศเนี่ยก็ไปเจรจากับรัฐบาลจีนถูกไหมครับจนหลุดออกมาจากปคท.ไม่ได้รับการสนับสนุนจากรัฐบาลจีนใช่ไหมครับตามมาด้วยอะไรครับออกนโยบาย 66/23 นะฮะบรรดานักศึกษาเยาวชนที่เข้าป่าออกมานะครับแล้วก็จัดการอะไรครับนิรโทษเลิกแล้วต่อกันให้หมดหลายกลายเป็นผู้ร่วมพัฒนาชาติไทยวันนี้หลายคนไปเป็นรัฐมนตรีวันนี้หลายคนไปอยู่ในพรรคเนี่ยพรรค11พรรคเนี่ยอยู่กันเต็มเลยนะฮะแล้วก็อะไรครับมีรัฐธรรมนูญ21นะประชาธิปไตยครึ่งใบเริ่มเปิดพื้นที่ให้มีการเลือกตั้ง
แรกๆไม่ให้มีพักให้รวมกันเป็นกลุ่มก่อนต่อมาเป็นพักการเมืองพอเปิดพื้นที่ปุ๊บมีการเลือกตั้งกี่ครั้งล่ะนะมีการเลือกตั้งปี22มีการเลือกตั้งปี26มีการเลือกตั้งปี29 3การเลือกตั้งนี้นะครับหัวหน้าพรรคการเมืองที่ชนะเลือกตั้งอันดับ1ไม่ได้เป็นนายกสักคนเลยไปยกให้พลเอกเปรมยกให้พลเอกเกรียงศักดิ์บ้างยกให้พลเอกเปรมบ้างนะก็คือเปิดพื้นที่ให้นักการเมืองได้เข้ามามีอำนาจผ่านการเลือกตั้งแต่เอาไปนิดเดียวอยู่ภายใต้การควบคุมกำกับของกองทัพและระบบราชการนะฮะเนี่ยเห็นไหมเป็นการทำ passive revolution เพื่อหยุดพลังก้าวหน้าซึ่งในเวลานั้นแสดงออกผ่านกกท.นะจบเรียบร้อยนะครับแล้วก็เปิดพื้นที่ให้นักการเมืองเข้ามาเลือกตั้งแต่ก็ยังอยู่ภายใต้การกำกับของทหารอยู่2540ครับมันเกิดจากอะไรฮะหลังเหตุการณ์พฤษภา35นะครับนักวิชาการวิเคราะห์กันหลายคนนะครับบอกว่าหลังเหตุการณ์พฤษภา35ปุ๊บเนี่ยเป็นการขึ้นสู่จุดสูงสุดของพระราชอำนาจนำนะครับของในหลวงรัชกาลที่9นะครับหลังจากนั้นประเทศไทยก็ไม่มีเรื่องรัฐประหารทหารไม่แทรกแซงการเมืองเกิดมีความคิดพร้อมใจกันว่าต้องทำอะไรครับรัฐธรรมนูญ40ปฏิรูปการเมืองเนี่ยนะฮะคือ passive revolution อีกเช่นเดียวกันก็คือชนชั้นปกครองเล็งเห็นแล้วว่าปล่อยให้มันมีรัฐประหารวนๆอยู่แบบเดิมไม่ได้ปล่อยให้กองทัพเข้ามาแทรกแซงการเมืองไม่ได้ในเมื่อกองทัพมันอยู่ในล่องในรอยแล้วเพราะมันบาดเจ็บจากพฤษภา35มันได้รับผลร้ายจากเหตุการณ์พฤษภา35ในขณะเดียวกันภาคของพรรคการเมืองก็ลงเลือกตั้งกันไปนะครับโดยที่ไม่มีพรรคการเมืองไหนมีความคิดแบบก้าวหน้าที่จะท้าทายชนชั้นปกครองอีกแล้วไม่มีพรรคแบบพคท.แน่นอนไม่มีพรรคแบบพรรคสังคมนิยมแน่นอนแต่เป็นพรรคการเมืองที่ลงเลือกตั้งเนี่ยสลับเป็นรัฐบาลขอแบ่งสัมปทานกระทรวงนั้นกระทรวงนี้กันไปขณะเดียวกันภาคประชาชน NGO ก็หันเหไปทำเรื่องอะไรกันครับนี่เศรษฐกิจพอเพียงไปเดินเข้าอะไรนะหมู่บ้านอะไรนะสถานการณ์เปลี่ยนแปลงอยู่ที่หมู่บ้านการเปลี่ยนแปลงสังคมขนาดใหญ่เราต้องไปหมู่บ้านคือไปทำเรื่องรายละเอียดเล็กปลีกย่อยหมดไม่มีใครคิดถึงเรื่องโครงสร้างอำนาจไม่มีใครท้าทายกลุ่มชนชั้นปกครองอีกแล้วนะครับงานเหล่านี้มีนักวิชาการเขียนไว้มากมายครับไม่ว่าจะเป็นอาจารย์สมศักดิ์ก็ดีอาจารย์เกษียรก็ดีอาจารย์ชนิดาก็ดีหลายคนเขียนเอาไว้เต็มไปหมดก็คือภาพเนี่ยมันออกมาเป็นรัฐธรรมนูญ40เปิดพื้นที่ทางการเมืองไม่มีทหารแทรกแซงการเมืองและก็กองทัพก็ดี NGO ก็ดีพรรคการเมืองก็ดีไม่มีพิษสงที่มาจะมาท้าทายชนชั้นปกครองอีกแล้วนะ passive revolution สำเร็จรอบนี้ฮะ2566 passive revolution ยังไงสถานการณ์การเมืองมันก้าวลุกหน้ามากขึ้นหลังจากปี62เกิดกลุ่มชนชั้นนำเนี่ยไประแวดระวังพรรคเพื่อไทยเป็นหลักทำให้ออกแบบกติกามาสกัดพรรคเพื่อไทยทุกอย่างแต่อยู่ดีๆมีพรรคอนาคตใหม่เกิดขึ้นมาแล้วก็ไปยุบพรรคอนาคตใหม่เยาวชนคนหนุ่มสาวออกมาเต็มท้องถนนความการชุมนุมประท้วงข้อเรียกร้องยกระดับก้าวหน้าขึ้นเรื่อยๆถูกจับกุมคุมขังดำเนินคดีไปตั้งแต่ปี63 64 65และพลังเหล่านี้ก็มาร่วมกันระเบิดออกมาในการเลือกตั้ง14พฤษภาคม66ดังนั้นกลุ่มก้อนนะครับกลุ่มก้อนนะครับพลังแบบใหม่เนี่ยพลังฝ่ายก้าวหน้าที่กำลังจะมาท้าทายชนชั้นปกครองเนี่ยมันก็คือพรรคก้าวไกลและก็ภาคประชาชนกลุ่มประชาชนที่ออกไปร่วมชุมนุมกันนะทีนี้กลุ่มพลังมวลชนเนี่ยมันเป็นคนหน้าใหม่ๆเยอะเป็นคนรุ่นใหม่ๆเยอะเป็นคนเมืองเยอะคนชั้นกลางเยอะเป็นคนที่ไม่ทนกับ9ปีที่ผ่านมามากมายเต็มไปหมดคนที่อยากเห็นสิ่งใหม่ๆพลังมันขึ้นมาบทพิสูจน์มันคือ 14.4 ล้านเสียงมันคือส.ส.151คนมันคือกระแสพิธาฟีเวอร์ทั่วประเทศไทยกระแสก้าวไกลฟีเวอร์ทั่วประเทศไทยกระแสส้มทั้งแผ่นดินกระแสก้าวไกลทั้งแผ่นดินทั่วประเทศไทยดังอยากกันนั้นเลยครับไอ้กลุ่มนี้อาจจะมาท้าทายอะไรบางอย่างดังนั้นกลุ่มชนชั้นปกครองต้องผนึกกำลังกันใหม่ทำ passive revolution เพื่อตัดตอนเพื่อสกัดเพื่อขวางไม่ให้มันไปต่อนะเขาเริ่มจากอะไรฮะเขาดึงพรรคเพื่อไทยออกจากขบวนนี้ไปนะครับให้ไปเป็นแกนนำจัดตั้งรัฐบาลแล้วโดดเดี่ยวพรรคก้าวไกลแล้วก็มาดหวังคาดหวังกันว่าเดี๋ยวในอนาคตคงจะมีกลเกมนิติสงครามมาทำลายพรรคก้าวไกลอีกเดี๋ยวก็จะตามกันมาเป็นชุดกลุ่มมวลชนเริ่มมีความแตกแยกจากเมื่อก่อนผนึกกำลังกันคิดว่าเพื่อไทยก้าวไกลเกาะไปด้วยกันเริ่มมีการแตกแยกเริ่มมีการเห็นด้วยเห็นต่างกันนะครับในขณะเดียวกันรัฐบาลที่ passive revolution ทำขึ้นเนี่ยก็จะเข้าไปมีอำนาจรัฐครับและก็จะปฏิรูปเล็กๆน้อยๆเช่น
ทำนโยบายเศรษฐกิจนะครับแก้รัฐธรรมนูญแต่แก้แบบปะผุนิดหน่อยแก้เรื่องสำคัญสำคัญที่สะท้อนถึงโครงสร้างทางอำนาจเช่นวุฒิสภาศาลรัฐธรรมนูญองค์กรอิสระไม่แตะไม่ต้องไปพูดถึงหมวด2พระมหากษัตริย์เขาไม่แตะอยู่แล้วนะครับก็คือแก้ปฏิรูปเล็กๆน้อยๆตามวิสัยของมันโดยไม่มีการ challenge ท้าทายกลุ่มชนชั้นปกครองนะครับนี่คือสิ่งที่เขาพยายามทำขึ้นมาแต่ปัญหานี้ครับเขาพยายามดึงกลับไปสุดท้ายพอดึงกลับไปทำ passive revolution เพื่อนะเพื่อรักษา status quo กองทัพแบบนี้เพื่อรักษา status quo ของกลุ่มทุนขนาดใหญ่ของประเทศไทยแบบนี้เพื่อรักษา status quo ของชนชั้นนำจารีตประเพณีของประเทศไทยแบบนี้ต่อไปเพื่อรักษา status quo ของศาลรัฐธรรมนูญศาลองค์กรตุลาการองค์กรอิสระทั้งหมดสวต่างๆให้มันเหมือนเดิมหมดพร้อมกันนั้นก็เปิดทางดึงพรรคเพื่อไทยออกมาแล้วก็ไปจับมือกับทุกพรรคการเมืองโดดเดี่ยวก้าวไกลนะฮะเขารวมกันเป็นรัฐบาลแล้วก็โดดเดี่ยวพรรคก้าวไกลแต่คราวนี้ครับคราวนี้มันจะไม่เหมือน Passive Revolution ปี20และ40ครับไม่เหมือนเพราะอะไรครับข้อที่1ครับตอนปี20เนี่ยพรรคคอมมิวนิสต์แห่งประเทศไทยอ่อนพลังลงแล้วตัวแทนของพลังฝ่ายก้าวหน้าอ่อนกำลังลงแล้วครับนะครับในขณะเดียวกันปี40ในเวลานั้นมันไม่มีพรรคการเมืองฝ่ายก้าวหน้าที่คิดจะไปเปลี่ยนโครงสร้างอำนาจที่คิดจะไปเปลี่ยนโครงสร้างทางเศรษฐกิจขนาดใหญ่ไปเปลี่ยนโครงสร้างทางสังคมขนาดใหญ่แต่มีแต่พรรคการเมืองที่เข้าไปทำนโยบายเศรษฐกิจและสังคมส่งมอบให้กับประชาชนแต่ไม่ได้คิดถึง change โครงสร้างมันทั้งระบบนะเพราะตอนนั้นมันทำไมฮะทุกพรรคการเมืองก็เชื่อว่าการเมืองมันดีแล้วการเมืองมันดีแล้วผ่านรัฐธรรมนูญ40เนี่ยนะการเมืองมันดีแล้วนี่ไม่มีรัฐประหารเนี่ยผ่านรัฐธรรมนูญ40ไงดังนั้นหน้าที่ของพรรคการเมืองคือเข้ามาเป็นรัฐบาลแล้วทำนโยบายดีๆให้ประชาชนจบนะนักการเมืองก็ไปรวบรวมสรรพกำลังให้มีส.ส.เยอะๆแล้วก็ทำนโยบายเศรษฐกิจให้ดีจบนะแต่มันไม่มีพรรคการเมืองที่มีความคิดทะลุทะลวงถึงขั้นไปเปลี่ยนโครงสร้างอำนาจความสัมพันธ์ทางอำนาจไม่มีแต่66เนี่ยต่างกันครับ66มันต่างครับ passive revolution รอบนี้มันต่างเพราะอะไรเพราะมีพรรคการเมืองผมหวังนะไม่รู้เขาจะทำจริงหรือเปล่าหวังว่าพรรคก้าวไกลจะเป็นตัวแทนของพลังของฝ่ายก้าวหน้าในสังคมไทยที่ผมเรียกพลังใหม่เป็นพลังของกลุ่มชนชั้นที่อยู่ที่ไม่ได้มีอำนาจรัฐอ่ะนะคุณเป็นพรรคเมืองที่จะเป็นหัวขบวนทำเรื่องพวกนี้นะพอไม่มีพรรคแบบนี้แล้วได้คะแนนนิยมถึง 14.4 ล้านได้กระแสฟีเวอร์ทั่วประเทศแบบนี้ได้เป็นอันดับที่1แบบนี้คุณมีอันนี้เป็นเครื่องมืออยู่ในการต่อสู้ต่อนะครับ20มันไม่มีพคทมันล่ม40เนี่ยมันโดยสภาพการมันไม่มีพรรคการเมืองที่คิดทะลุทะลวงเรื่องโครงสร้างอำนาจนะแต่รอบนี้มันมีไม่พอได้รับการสนับสนุนสูงด้วยยังไม่นับรวมนะครับว่าความคิดจิตใจประชาชนไปไกลมากแล้วนะฮะสถานการณ์มันเปลี่ยนไปมากแล้วผมจึงเชื่อว่า passive revolutionที่พวกเขากำลังสุมหัวกันทั้งชนชั้นนำทางการเมืองชนชั้นนำทางเศรษฐกิจชนชั้นปกครองรวมหัวกันเนี่ยนะจะทำ passive revolution ในปี66เนี่ยผมว่าทำไม่สำเร็จนะครับทีนี้จะทำไม่สำเร็จต้องฝากความหวังนะครับนอกจากประชาชนแล้วเนี่ยนะครับผมคิดว่าสำคัญไม่แพ้กันก็คือพรรคก้าวไกลในฐานะที่คุณเป็นพรรคการเมืองที่ได้รับความไว้วางใจจากประชาชนได้รับการเลือกตั้งเป็นอันดับหนึ่งในฐานะที่คุณแสดงตัวว่าคุณเป็นของใหม่คุณเป็นพลังแบบใหม่นะครับดังนั้นภารกิจแบบนี้ต้องฝากไปที่พรรคก้าวไกลด้วยเช่นเดียวกันนะครับผมเสนอแบบนี้นะฮะภารกิจที่พรรคก้าวไกลควรจะคิดตอนนี้นะครับ1ครับพรรคก้าวไกลปวารณาตัวเองนะครับสถาปนาตัวเป็นตัวแทนของฝ่ายที่ถูกดูมิเนตก็คือฝ่ายที่มันเค้าเรียกว่าโดมิเนตเต็ดฝ่ายนั้นเขาเป็นชนชั้นปกครองโดมิเนตเราใช่ไหมไอ้พวกนี้เราถูกโดมิเนตพวกชนชั้นผู้อยู่ใต้ปกครองสถาปนาเป็นตัวแทนของพลังที่อะไรนะพลังแบบใหม่พลังของคนที่อยู่ถูกใต้ปกครองมานานแล้ววันนี้อยากจะลุกขึ้นมาเปลี่ยนแปลงสังคมนะสถาปนาตัวเองปวารณาตัวเองเป็นตัวแทนของพลังเหล่านี้แล้วเลิกหวังเสียทีครับว่าจะได้ไปแบ่งเศษเนื้อข้างเคียงกับเขาเลิกคิดเรื่องนี้ไปเลยนะครับต่อให้เขาแบ่งเขาก็แบ่งแล้วยังไงฮะแบ่งไปถ้าคุณไปงับปุ๊บเนี่ยนะครับผลคืออะไรฮะนับเมื่อไหร่คุณก็จะกลายเป็นอะไรครับคุณก็จะไม่ได้เป็นพรรคนำของพลังแบบใหม่แล้ว
ก็ได้แต่ไปโอเคอาจจะไปได้เศษเนื้อมากินอิ่มกันพอดีมีความสุขกันชั่วระยะหนึ่งแต่ระยะยาวคุณจะไม่ได้เป็นพรรคหัวหอกคุณจะไม่ได้เป็นพรรคการเมืองที่เป็นตัวแทนของพลังแบบใหม่แล้วเลิกหวังเรื่องนี้ไปยังไงเขาก็ไม่ให้เป็นนะครับแต่ปวารณาตัวสถาปนาตัวเองเป็นตัวแทนของฝ่ายผู้ถูกกดขี่ฝ่ายผู้ถูกปกครองครับเป็นตัวแทนของพลังแบบใหม่นี่ข้อที่1ข้อที่2ต้องทำภารกิจต่อต้าน passive revolution ครั้งนี้ให้สำเร็จเขากำลังทำกันอยู่ถูกไหมคุณก็ต้องเป็นฝ่าย anti passive revolution ให้ได้นะข้อที่3ครับภารกิจข้อที่3พรรคก้าวไกลต้องแสวงหาแนวร่วมในวงกว้างให้ข้ามากกว่าเดิมกลุ่มคนที่ไม่ทนกับสิ่งที่เป็นอยู่กลุ่มคนที่ทนไม่ได้กับสิ่งที่พวกเขารวมหัวกันทำ3เดือนเนี่ยกลุ่มคนที่ทนไม่ได้กับการรวมหัวกันสมคบคิดกันประพฤติปฏิบัติกันมาตลอด3เดือนเนี่ยทนไม่ได้เนี่ยคุณรวมเข้ามาแสวงหาแนวร่วมรวมเข้ามาแล้วอดทนรอคอยทำงานหนักทุกวันเพื่อให้การเลือกตั้งครั้งหน้าคุณขยับขึ้นเป็น20ล้านเสียงให้ได้ถ้าคุณไม่ทำหน้าที่คุณไม่รับภารกิจเหล่านี้ไปทำนะครับpassive revolution ในรอบปี66นี้เขาก็จะทำสำเร็จเหมือนตอน20และ40นะฮะดังนั้นพรรคก้าวไกลต้องรับภารกิจนี้ไปครับ1เป็นตัวแทนของพลังแบบใหม่ตัวแทนของผู้ถูกปกครองผู้ถูกกดขี่2รับภารกิจ anti passive revolution ที่พวกเขากำลังทำกันอยู่3แสวงหาแนวร่วมวงกว้างให้มากกว่าเดิมเพื่อพันธกิจในการเลือกตั้ง4ปีข้างหน้าต้องได้20ล้านเสียงขึ้นไปนะครับทีนี้ภารกิจเหล่านี้เนี่ยจริงๆผมมีข้อเสนอระยะสั้นให้พรรคก้าวไกล10ข้อนะเดี๋ยวจะไว้ตอนสุดท้ายแล้วกันพอดีทฤษฎีของอันโทนิโอกัมชีที่ผมพูดเมื่อกี้เนี่ยเนาะขออนุญาตโชว์ให้ดูแล้วกันขออภัยนะฮะผมก็เป็นคนไม่ค่อยเทคโนโลยีไม่ค่อยทันสมัยเนาะทำพวกอินโฟกราฟิกอะไรก็ไม่ค่อยเป็นหรอกใช้ปากกาเขียนด้วยมือนะฮะไม่รู้เห็นหรือเปล่านะนะเดี๋ยวจะถ่ายรูปลงให้แล้วกันนะครับไอ้กระดาษที่ผมโพสต์ขึ้นมาเนี่ยมันคือนี้ครับมันคือวิธีคิดของอันโทนิโอกัมชีใช่ไหมครับมันก็จะมีชนชั้นปกครองอยู่ข้างบนเนาะนะครับแล้วก็ชนชั้นผู้ถูกปกครองอยู่ข้างล่างนะทีเนี้ยกลุ่มเนี้ยมันก็จะเป็นการต่อสู้กันมาโดยตลอดนะครับบางทีเนี่ยก็ใช้ War of Movement นะครับสงครามยึดพื้นที่นะครับบางทีก็ใช้ War of Position กัมชีเนี่ยเขาสนับสนุนให้มีการใช้ War of Position คือการทำงานทางความคิดทำสงครามทางความคิดนะครับเนี่ยกลุ่มชนชั้นผู้ถูกปกครองเนี่ยตลอดระยะเวลาตั้งแต่ปี49 48 49จนถึง66เนี่ยร่วมมือร่วมใจกันนะครับทั้งปัญญาชนทั้งประชาชนร่วมมือกันทำ War of Position นะฮะทำสงครามทางความคิดทำงานทางความคิดต่อสู้กันมาเพียงแต่ว่ามันยังไม่ชนะยังยึดอำนาจรัฐไม่ได้นะยังยึดกลุ่มอำนาจรัฐไม่ได้ในขณะเดียวกันกลุ่มชนชั้นปกครองก็เริ่มเสียสภาวะอำนาจนำเริ่มเสียสภาวะอำนาจนำแต่ไอคนใหม่ก็ขึ้นไม่ได้คนเก่าก็เริ่มเสียสภาวะอำนาจนำนะตามที่ก็เลยเรียกว่าไอ้นี่มันคือ crisis of hegemony วิกฤตการอำนาจนำทีเนี้ยไอข้างล่างก็พยายามทำสงครามทางความคิด power position ไปเรื่อยๆนะฮะรวมกันนะฮะตั้งแต่48 49ร่วมมือกันทำข้างบนเขาจะหยุดไอข้างล่างเขาก็ต้องทำ passive revolution นะครับเพื่อรักษาสถานะอำนาจไว้ตามเดิมนะครับเนี่ยอันเนี้ยคือภาพที่ผมเอาให้ดูนะครับที่พูดไปเอาละงานยากๆผ่านไปเอามาเรื่องง่ายๆครับเมื่อกี้ผมพูดถึงภารกิจ3ข้อเนาะภารกิจ3ข้อของพรรคก้าวไกลนะครับได้แต่1สถาปนาปวารณาตนเองเป็นตัวแทนของฝ่ายผู้ถูกปกครองฝ่ายผู้ถูกกดขี่ฝ่ายพลังใหม่ของสังคมไทย2รับภารกิจทำ anti passive revolution อันที่3แสวงหาแนวร่วมในวงกว้างให้มากที่สุดเพื่อรอการเลือกตั้งครั้งหน้าต้องได้ไม่น้อยกว่า20ล้านเสียงนะครับนี่คือภารกิจใหญ่นะฮะที่ผมอยากเสนอแนะไปหลายท่านก็บอกว่าแล้วมาเสนอทำไมคุณเกี่ยวอะไรก็ผมพลเมืองฮะมีโอกาสได้ร่ำได้เรียนได้อ่านหนังสือได้คิดได้ค้นได้คว้ามาเนาะก็นี่เสนอในฐานะพลเมืองนะครับและไอการที่ผมต้องมาเสนอแบบนี้ก็เป็นบทพิสูจน์อยู่แล้วครับว่าผมไม่ได้ครอบงำพรรคถ้าผมมีอิทธิพลกลไกครอบงำพรรคที่จริงเนี่ยผมเข้าไปประชุมผมเข้าไปสั่งเขาแล้วครับก็เพราะว่าผมไม่ได้เกี่ยวข้องกับพรรคก้าวไกลเนี่ยผมก็ต้องใช้ไลฟ์อย่างเงี้ยใช้ข้อเขียนใช้บันทึกใช้การเขียนต่างๆนะครับเพื่อให้ประชาชนได้รู้ร่วมกันด้วยนะครับแล้วก็นี่คือการทำงานทางความคิดแบบนึงนะก็เป็นที่มาของการต้องเสนออยู่ข้างนอกหลายคนที่เชียร์พรรคก้าวไกลอาจจะบอกทำไมปิยบุตรพูดอีกแล้วพูดทีไรก็ยุ่งทุกทีไม่เห็นใจแกนนำเหรอผมพูดตรงๆคือผม
เข้าอกเข้าใจคณะผู้นำเขาทั้งหมดแล้วผมก็ยืนยันนะตั้งแต่เลือกตั้งเสร็จว่าเขาได้ที่หนึ่งดังนั้นเขาต้องจัดตั้งรัฐบาลนะถ้าเขาไม่จัดตั้งรัฐบาลก็แปลกนะในเมื่อเขาได้ที่หนึ่งเขาต้องจัดแต่เมื่อมันจัดไม่สำเร็จแล้วมันเห็นสภาพการ3เดือนนี้มันถึงเวลาต้องยอมรับแล้วแล้วจะได้เดินหน้าทำภารกิจใหม่เพื่อรอ4ปีข้างหน้านะครับดังนั้นผมก็เสนอแบบนี้แหละนะส่วนใครที่สนับสนุนพรรคก้าวไกลอาจจะมีความรู้สึกผมมาพูดมากอีกแล้วนะแล้วก็พูดแล้วเดี๋ยวก็โดนครอบงำไม่ต้องกังวลเรื่องครอบงำผมจะไปครอบงำได้ไงฮะถ้าครอบงำจริงผมต้องไปเปิดประตูพรรคแล้วเข้าไปสั่งเนี่ยผมไม่มีอำนาจอะไรในพรรคเลยผมต้องใช้วิธีการพูดการเสนอมันก็เหมือนประชาชนพลเมืองคนหนึ่งที่สนับสนุนพรรคอ่ะก็มีข้อเสนอแนะนะครับก็เชียร์ก็เอาใจช่วยและนี่ก็กิจกรรมทางปัญญาการทำงานทางความคิดแบบหนึ่งนะไม่ต้องกังวลใจไปนะครับแล้วก็คนที่วิพากษ์วิจารณ์ผมก็ไม่เป็นไรนะครับคุณอาจจะสนับสนุนพรรคก้าวไกลแล้วก็เห็นว่าผมมาวุ่นวายอะไรเดี๋ยวกลัวพรรคโดนยุบเห็นผมมาวิ่งวุ่นวายอะไรเดี๋ยวมาขัดจังหวะเข้าอีกแล้วต่างๆนานาไม่เป็นไรหรอกครับเดี๋ยวเวลาจะเป็นเครื่องพิสูจน์ว่าสิ่งที่ผมพูดนั้นเนี่ยคุณเอาไปใช้ได้หรือใช้ไม่ได้มันเหมาะหรือไม่เหมาะเดี๋ยวรอดูกันนะครับเอาละสุดท้ายฮะระยะสั้นครับระยะสั้นผมเสนอถึงพรรคก้าวไกล10ข้อระยะสั้นนะ1ครับคณะนำพรรคก้าวไกลควรจะไปแถลงข่าวครับแถลงข่าวประกาศตนเป็นฝ่ายค้านเป็นตัวแทนของพลังแบบใหม่ประนามการจัดตั้งรัฐบาล314เสียงรอบนี้ตรงนี้ผมพูดเพื่ออะไรครับหลายคนบอกก็แถลงแล้วนี่ก็วันนี้คุณชัยธวัฒน์ก็เพิ่งให้สัมภาษณ์นี่สัปดาห์ก่อนนู่นคุณชัยธวัฒน์ก็ให้สัมภาษณ์นี่หลายคนก็พูดกันแล้วนี่ว่าพร้อมเป็นฝ่ายค้านไอ้นั่นมันเป็นแบบลำลองครับลำลองคืออะไรก็รักข่าวรอดักคำข่าวคุณชัยธวัฒน์เดินลงมาก็ยื่นไมค์รวมถามแล้วก็ตอบนะอย่างวันนี้ที่พูดไปก็พูดแต่เพียงแค่ว่าพรุ่งนี้จะโหวตอะไรก็คือโหวตไม่เห็นด้วยกับคุณเศรษฐานะครับแล้วก็ให้เหตุผลในการไม่เห็นด้วยมันไม่ใช่แถลงข่าวแบบแกรนนะผมใช้คำว่ามันต้องแถลงแบบทางการอหังการและอลังการทางการคือตั้งโต๊ะแถลงเลยนี่คือเมสเซจของพรรคคณะนำมานั่งแถลงร่วมกันไม่ใช่ปล่อยคุณชัยธวัฒน์ยืนแล้วถือไมค์รวมต้องแถลงการร่วมกันนะฮะเป็นปึกแผ่นแสดงพลังว่าเป็นปึกแผ่นน่ะ151คนน่ะยืนเลยนะฮะแล้วอะไรครับแถลงการแบบทางการเป็นอย่างนี้แล้วแถลงการแบบอหังการด้วยครับไม่กลัวก็ในเมื่อทำกันอย่างนี้ก็เป็นฝ่ายค้านก็เป็นและมีภารกิจจะทำอะไรว่าเลยนะครับแล้วก็อะไรครับอลังการด้วยให้คนประชาชนที่เขาติดตามชมสนับสนุนพรรคก้าวไกลอย่างน้อยมีขวัญกำลังใจว่าวันนี้เราแพ้ก็จริงเราแพ้เราตั้งรัฐบาลไม่ได้แพ้เพราะกติกาเป็นแบบนี้แพ้เพราะกลุ่มชนชั้นนำทางการเมืองทางเศรษฐกิจเขาร่วมมือร่วมใจกันโดดเดี่ยวก้าวไกลแบบนี้แพ้วันนี้ไม่เป็นไรแต่วันหน้าจะชนะมันต้องปลุกขวัญกำลังใจแบบนี้ครับจนถึงวันนี้ผมยังไม่เห็นอ่ะอันนี้ผมพูดจริงๆด้วยความปรารถนาดีมันผมมองจากข้างนอกไปมันเหมือนแบบคนที่แบบโอ้คือโอเคแหละแรกๆก็ดูเหมือนคนโดนกระทืบโดนถอนโดนกระทืบโดนรุมนะคนก็ให้ความเมตตาสงสารโอ้ยพรรคก้าวไกลทำไมมันโดนอย่างนี้อีกแล้วแต่ถ้าวันคุณทำแบบนี้ไปเรื่อยๆอ่ะภาวะผู้นำมันไม่มีนะพรรคการเมืองมันต้องเป็นผู้นำมวลชนหรืออย่างน้อยอยู่ข้างมวลชนว่าเฮ้ยทำกันแบบนี้ก็จบสักทีวันนี้เราพร้อมเดินหน้านะฮะผมอยากเห็นแบบนี้หนึ่งอันทำไมมันสำคัญหนึ่งมันปลุกใจปลุกขวัญกำลังใจประชาชนผู้สนับสนุนและสมาชิกพรรคสองมันเป็นการขีดเส้นปิดหน้าประวัติศาสตร์ไอ้คำว่าฝ่ายประชาธิปไตยที่คุณใช้กันมา48จนถึงวันนี้คุณปิดหน้าได้แล้วคุณเปิดหน้าใหม่มันต้องมีพิธีกรรมครับถ้าคุณไม่มีพิธีกรรมคนมันก็คุ้มๆเคลื่อนๆกันไปนะบางคนคิดไปไกลบอกอันนี้ยังหวังเป็นรัฐบาลอยู่เปล่านะนี่ข้อแรกเลยครับจัดแถลงข่าวข้อที่2ครับนี่ผมคิดไปไกลนะคงไม่เหมือนกันในพรรคอีกผมเห็นว่าพรุ่งนี้เนี่ยควรเสนอชื่อคุณพิธาลิ้มเจริญรัตน์เข้าไปชิงตำแหน่งนายกรัฐมนตรีครับทำไมผมพูดแบบนี้ล่ะคนบอกไอ้ปิยะบุตรแอบวางยาพิธาอีกหรือเปล่าคิดร้ายกับพิธาหรือเปล่าเสนอพิธาไปให้แพ้ไม่ใช่ครับการเสนอพิธาชิงตำแหน่งนายกรัฐมนตรีนี่ก็คือหมุดหมายสำคัญแพ้อยู่แล้วครับใครๆก็รู้ครับแพ้อยู่แล้วครับเหมือนผมปี62อ่ะผมก็รู้ว่าเสนอธนาธรแพ้อยู่แล้วครับเสนอไปทำไมอ่ะนี่ก็เหมือนกันครับเสนอไปฮะเสนอไปเพื่อเป็นหมุดหมายทางสัญลักษณ์ว่านี่คือ opposition party นี่คือฝ่ายตรงข้ามของไอ้ขบวนการสมคบคิดกันย้อนอดีตเนี่ยไป2040เนี่ย
โดยมีพิธาเป็นผู้นำเสนอแข่งไปเลยครับแล้วคุณก็ได้150เสียงอ่ะ1คนเพิ่งลาออกไปพิธาโหวตไม่ได้คุณก็ได้149เสียงอ่ะเดี๋ยวได้ไทยสร้างไทยอีก6ได้เป็นธรรมอีก1อ่ะรวมๆไปก็แค่นี้ก็แค่นี้ฮะไม่เห็นเป็นไรแพ้อยู่แล้วไม่เป็นไรครับแต่มันเป็นหมุดหมายทางสัญลักษณ์ว่าคุณกำลังประกาศว่านี่คือกลุ่มก้อนของพลังแบบใหม่ที่ไม่เอากับการรวมหัวสมคบคิดพาการเมืองไทยย้อนไปปี2040นี่คือกลุ่มก้อนที่เตรียมทำanti passive revolution ที่พวกคุณกำลังทำโดยมีพิธาเป็นหัวหน้าเป็นผู้นำขบวนข้อที่3ครับคุณมีส.ส. 151คนนะงานสภาเนี่ยมันทำคล่องทำลื่นกว่าเดิมเยอะเดี๋ยวนี้พรรคเดียวเสนอร่างรัฐธรรมนูญแก้ไขเพิ่มเติมเข้าได้แล้วร่างพรบ.เสนอได้แล้วยัตติอะไรอยากเสนอเสนอได้หมดเอากลไกในสภาแล้วเดี๋ยวคุณจะได้เป็นประธานกรรมาธิการอีก11คณะคณะหนึ่งมีส.ส.ก้าวไกลไปนั่งอีก6คนคุณมีกลไกเหล่านี้กลไกในสภาเหล่านี้ใช้มันให้เป็นประโยชน์และให้แหลมคมที่สุดแหลมคมเช่นเอาเลยไหมฮะเข้าชื่อกันเสนอร่างรัฐธรรมนูญแก้ไขเพิ่มเติมลบล้างผลพวงรัฐประหารเอาเลยเสนอกฎหมายนิรโทษกรรมคนที่มีความผิดนะครับในคดีเกี่ยวกับการแสดงออกทางการเมืองเสนอเลยครับจะแก้1 2ก็เสนอเลยยกเลิกเกณฑ์ทหารภาคบังคับเสนอเลยกระจายอำนาจเสนอเลยทลายทุนผูกขาดเสนอเลยที่คุณทำกันไว้40กว่าฉบับที่คุณหาเสียงไว้เนี่ยทำเลยครับดูจังหวะจะโคนแล้วทำเลยทำเพื่อให้มันเห็นความแหลมคมและเห็นความแหลมคมตรงนี้คืออะไรหลายเรื่องคุณอาจจะต้องเป็นกฎหมายการเงินใช่ไหมต้องมีลายเซ็นนายกรัฐมนตรีรับรองนี่ฮะวัดใจนายกคนใหม่เลยว่าจะเซ็นกฎหมายก้าวไกลบ้างไหมนายกคนใหม่เนี่ยถ้าบางทีร่างกฎหมายยกเลิกเกณฑ์ทหารบังคับที่ก้าวไกลเสนอเป็นกฎหมายการเงินคุณเซ็นให้ไหมกฎหมายทลายทุนผูกขาดในธุรกิจแอลกอฮอล์เป็นกฎหมายการเงินนายกคนใหม่เซ็นให้ไหมเป็นกฎหมายก้าวไกลเนี่ยอะไรอีกฮะแรงงานกฎหมายเกี่ยวกับสวัสดิการแรงงานค่าแรงต่างๆที่คุณเตรียมกันไว้เป็นกฎหมายการเงินใช่ไหมวัดใจนายกคนใหม่เลยจะเซ็นให้ไหมร่างกฎหมายก้าวไกลเนี่ยนะฮะเรื่องนิรโทษกรรมไม่มีใครยอมทำก้าวไกลทำไปเลยครับแล้วเดี๋ยวดูว่าใครโหวตยังไงดูเลยครับว่าใครโหวตไงแล้วในสภาก็จะได้พูดกันว่าคดีของเกี่ยวกับการแสดงออกทางการเมืองเนี่ยผ่านมาเนี่ยตั้งแต่48 49จนวันเนี้ยนิรโทษให้มั้ยล่ะที่พวกคุณยังย้อนเวลากลับไปตั้งรัฐบาลก่อนปี48 49ก็ได้เลยแล้วคุณจะนิรโทษกรรมให้คดีเกี่ยวกับประชาชนที่เขาแสดงออกทางการเมืองไม่ได้เหรอเยาวชนคนหนุ่มสาวรอบเนี้ยไม่ได้เหรอไม่มีใครทำเสนอเองเลยครับลบล้างผลพวงรัฐประหารพรรคเพื่อไทยเอาไปโฆษณาใหญ่โตตอนหาเสียงว่าจะทำเรื่องนั้นเรื่องนี้เรื่องนู้นผมไม่รู้ถึงเวลาจะกล้าทำไหมเพราะดูองค์ประกอบรัฐบาลแล้วสงสัยจะไม่ทำก้าวไกลทำเลยครับผ่านไม่ผ่านไม่รู้ครับแต่คุณให้เอาเข้าไปในสภาใช้อำนาจของส.ส.ใช้พูดง่ายๆคุณมีส.ส.อันดับหนึ่งของสภาใช้อันนี้ให้เต็มที่เต็มศักยภาพนี่ข้อที่สามข้อที่สี่ครับผมมีความเห็นว่าคุณพิธาลิ้มเจริญรัตน์หัวหน้าพรรคและคณะแกนนำพรรคก้าวไกลรวมทั้งหลายๆท่านที่ถูกวางตัวให้เป็นรัฐมนตรีเนี่ยตอนที่คิดกันว่าจะได้เป็นแกนนำรัฐบาลเนี่ยผมได้ยินได้ฟังมาว่ามีการประชุมกันเตรียมเป็นรัฐบาลนะก็ซึ่งเป็นธรรมดานะคุณเตรียมจะเป็นรัฐบาลคุณไม่วางแผนกันก็เป็นไปไม่ได้ดังนั้นผมทราบมาว่าคณะนำของพรรคก้าวไกลเขาเตรียมการจะไปเป็นรัฐบาลกันนะครับแต่ในเมื่อมันไม่ได้เป็นสิ่งที่คุณทำมาอย่าไปโยนทิ้งถังขยะครับเอาสิ่งที่คุณทำมาแถลงเลยครับมาแถลงให้ประชาชนทราบว่าถ้าตัวเองได้เป็นรัฐบาลนะจะทำอะไรบ้างแต่มันไม่ได้เป็นไงนะครับแล้วหากเป็นประโยชน์ใครจะเอาไปรัฐบาลชุดหน้าจะเอาไปใช้เชิญแถลงเลยครับแถลงเลยว่าโรดแมปประเทศไทยที่คุณคิดว่าถ้าคุณเป็นแกนนำขึ้นมาคุณจะทำอะไรภายใน4ปีเอามาขี้ให้ประชาชนเห็นว่าพวกคุณมีความตั้งใจขนาดไหนในขณะที่พวกเขากำลังตั้งรัฐบาลเขาไม่ได้คิด political projectเขาไม่ได้คิดอะไรเลยมัวแต่แย่งกันเรื่องรัฐมนตรีอยู่ใครจะเป็นนู่นเป็นนี่กันอยู่ถ้าก้าวไกลชิงจังหวะนี้เลยครับแถลงเลยไหนๆคุณทำไว้แล้วนี่ไม่ได้ใช้เนี่ยแถลงเลยครับว่าถ้าพวกคุณเป็นคุณจะทำแบบนี้ข้อที่5ครับคุณพิธาลิ้มเจริญรัตน์ในฐานะเป็นหัวหน้าพรรคก้าวไกลและเป็นผู้นำของพรรคในรุ่นนี้เนี่ยผมเห็นว่าควรเดินสายทั่วประเทศเดินสายทั่วประเทศเลยเดินสายไปทั่วประเทศเพื่ออะไรครับในเมื่อไม่ได้อยู่สภาทุนลุมกับลุมสกรรมกันจนคุณพิธาต้องออกจากสภาเนี่ยก็เมื่ออยู่ในสภาไม่ได้
ออกไปเดินสายทั่วประเทศเลยครับให้คนเกิดความรับรู้ซึมเข้าไปอยู่ในสมองและความคิดจิตใจอยู่เสมอทุกชั่วขณะว่าพิธาลิ้มเจริญรัตน์คือนายกรัฐมนตรีคนที่30ตัวจริงแต่ด้วยกลไกของรัฐธรรมนูญด้วยการรวมหัวกันของชนชั้นนำทางการเมืองเศรษฐกิจทำให้พิธาไม่ได้เป็นนายกเดินสายเลยครับเพื่อให้ความคิดจิตใจของคนคิดเรื่องนี้ไว้ตลอดเวลานะฮะข้อที่6ครับจะมีการเลือกตั้งซ่อมที่จังหวัดระยองเขต3ครับก้าวไกลต้องทุ่มสรรพกำลังหมดหน้าตักครับแพ้ไม่ได้นะครับข้อที่7ครับพรรคก้าวไกลควรจะสร้างฐานนะครับให้เป็นพรรคมวลชนเต็มร้อยนะครับวันนี้พรรคการเมืองในอุดมคติเนี่ยนะครับมันจะต้องมีคุณสมบัติอยู่3อันเนาะ1เป็นพรรคมวลชนไม่ใช่แค่พรรคเลือกตั้งพรรคที่ยึดโยงกับสมาชิกมีฐานสมาชิกจำนวนมากมีสมาชิกที่แอคทีฟกระตือรือร้นตลอดเวลานะครับพรรคมวลชน2มันจะต้องเป็นพรรคอุดมการณ์คือ ideology base คือพรรคที่ไม่ใช่ไม่คิดอะไรเลยขอให้เป็นรัฐบาลอย่างเดียวแต่เป็นพรรคที่มีฐานความคิดพื้นฐานกำกับนะซึ่งผมว่าข้อเนี้ยกำลังทำได้อยู่สุดท้ายเป็นพรรคทางยุทธศาสตร์พรรคในทาง strategy การเคลื่อนไหวของพรรคทุกอันถูกคิดคำนวณจากยุทธศาสตร์และยุทธวิธีทางการเมืองทั้งหมดนะพรรคก้าวไกลต้องทำให้เป็นทั้ง3อันเนี้ยดังนั้นใช้เวลาตอนเนี้ยสถาปนาสร้างให้เป็นพรรคมวลชนให้ได้พร้อมกันนั้นก็ควรตระเตรียมเผื่ออุบัติเหตุเกิดขึ้นก็ไปเตรียมพรรคใหม่กันไว้ข้อที่8นิติสงครามคมหอกคมดาบพุ่งเข้ามาเต็มเลยครับตระเตรียมการสู้คดีให้ดีแล้วใช้การต่อสู้คดีทั้งหมดเป็นเครื่องมือในการกระชากหน้ากากของพวกเขานะข้อที่9ครับขยายแนวร่วมสร้างงานทางความคิดดึงคนที่ผิดหวังกับพรรคเพื่อไทยจำนวนมากในเวลานี้เข้ามาอยู่กับเราให้หมดติดอาวุธทางความคิดทั่วประเทศผ่านทั้งการสื่อสารทางออนไลน์และภาคพื้นดินนะ4ปีนี้ว่างเยอะครับเป็นฝ่ายค้านมีเวลาทำให้เต็มที่เลยนะสุดท้ายข้อที่10มันดูแลรักษาหัวใจน้ำใจของคนที่ยังอยู่กับพรรคก้าวไกลคนที่เป็นผู้สมัครส.ส.แล้วครั้งนี้ไม่ได้รับการเลือกตั้งสอบตกคนที่เป็นอยู่ในทีมงานจังหวัดคนเหล่านี้แบ่งสรรปันส่วนตำแหน่งรีวอร์ดนะครับเยียวยานะครับดูแลซึ่งกันและกันนะครับให้อย่างเต็มที่นะครับเพราะพวกเขาเหล่านี้เป็นส่วนหนึ่งของชัยชนะการเลือกตั้งครั้งที่ผ่านมาและเขาจะเดินหน้าสู้กับพรรคก้าวไกลต่อไปนะเพราะฉะนั้นทั้งหมด10ข้อระยะสั้นนะครับอันนี้เป็นระยะสั้น4ปีเนี่ยผมเสนอนะครับภายใต้พันธกิจ3เรื่องนะครับที่ผมพูดไปนะครับดังนั้นวันนี้ทั้งหมดก็ใช้เวลามาค่อนข้างยาว1ชั่วโมงเสร็จๆนะครับเพื่อจะพูดถึงความพยายามในการจัดตั้งรัฐบาล11พรรค314เสียงนะครับโดยผมตั้งข้อสังเกตประการที่1ว่ามีความพยายามในการแสดงออกอย่างล้นเกินเสียเหลือเกินในแถลงการณ์นี้ด้วยการพูดถึงว่าไม่มีพรรคก้าวไกลร่วมตั้งแต่บรรทัดที่1เลยนะครับทำราวกับว่าแถลงการนี้ไม่ได้เขียนให้ประชาชนอ่านเท่านั้นนะครับข้อสังเกตประการที่2ผมคือความพยายามในการจัดตั้งรัฐบาลรอบนี้314เสียง11พรรคคือการพยายามจะย้อนกลับไปปี2040นะครับถ้าพูดถึงทฤษฎีของอันโทนิโอกัมชีคือความพยายามของชนชั้นนำชนชั้นปกครองทั้งหมดกลับมาผนึกกำลังกันทำ passive revolution เพื่อรักษาสถานะอำนาจเพื่อกำจัดทำลายกลุ่มคนชนชั้นที่กำลังจะมาต่อต้านชนชั้นปกครองในเวลานี้ดังนั้นพรรคก้าวไกลจึงต้องรับภารกิจในการต่อสู้ครั้งนี้3ภารกิจบวกกับ4ปีนี้ผมมีข้อเสนอระยะสั้น10ข้อนะครับทั้งหมดนี้ครับเดี๋ยวก็จะพูดย้ำพูดซ้ำกันไปเรื่อยๆนะวันศุกร์นี้นะครับที่โซบาทุกวันศุกร์เนี่ยเขาจะมีการจัดเสวนากันแบบช่วงเย็นนะเนาะเป็นงานแบบกินข้าวดื่มพูดคุยพร้อมกับมีวิทยากรบรรยายในเรื่องต่างๆศุกร์ที่25นี้ถึงคิวผมครับผมจะไปพูดนะครับเรื่องเกี่ยวกับการนำทฤษฎีการเมืองนะพวกปรัชญาเมธีเขาคิดค้นทฤษฎีการเมืองยุทธศาสตร์ทางการเมืองต่างๆเนี่ยนะครับการประยุกต์ใช้ทฤษฎีการเมืองเหล่านี้กับการเมืองไทยจากพรรคอนาคตใหม่เนี่ยจนมาถึงพรรคก้าวไกลจนมาถึงสถานการณ์ทางการเมืองปัจจุบันท่านก็อาจจะได้ยินสิ่งที่ผมพูดวันนี้ซ้ำอีกรอบหนึ่งขยายความในละเอียดมากขึ้นและผมจะไปพูดว่าตอนตั้งพรรคอนาคตใหม่ตอนนั้นคิดอะไรและวันนี้การเมืองไทยมาเดินจนถึงปี66เนี่ยมันสภาพการมันเป็นยังไงเราจะทำอะไรต่อว
what is to be done ควรจะต้องทำอะไรต่อในการต่อสู้ครั้งนี้นะครับก็จะไปพูดกันในวันศุกร์นี้นะครับเช่นเดียวกันครับเดี๋ยวสัปดาห์หน้านะครับผมก็คงจะใช้ช่องทางของผมไลฟ์ไปเรื่อยๆแบบนี้แหละนะครับตั้งใจว่าจะพูดถึงเรื่องรัฐธรรมนูญว่าองค์ประกอบรัฐบาลแบบนี้เราคาดหวังกับการแก้รัฐธรรมนูญได้จริงหรือนะครับเดี๋ยวก็จะไลฟ์ตอนต่อไปครับพูดถึงเรื่องของการจัดการปัญหาคดีที่เกี่ยวข้องกับการเมืองตั้งแต่ปี48จนถึงปัจจุบันเนี่ยควรจะจัดการกันอย่างไรนะการนิรโทษกรรมบรรดาประชาชนเยาวชนคนหนุ่มสาวที่แสดงออกทางการเมืองเนี่ยควรจะต้องนิรโทษกรรมกันอย่างไรนะแล้วก็เดี๋ยวก็จะพูดถึงเรื่องของงานต่างๆนะครับที่ผมเฝ้าดูสภานะครับนั่งดูอยู่ว่าพรรคก้าวไกลเขาเสนอกฎหมายอะไรบางทีก็เห็นเขาเสนอกฎหมายอะไรอาจจะมาเล่าสู่กันฟังนะครับว่าพรบนั้นพรบนี้เขาคิดอ่านกันอย่างไรนะครับแล้วก็ติดตามการเมืองในสภานะครับรายการนี้ก็จะมาไม่แน่ไม่นอนหรอกครับเดี๋ยวบทมีเรื่องน่าสนใจผมก็ประชาสัมพันธ์ล่วงหน้าแล้วก็ไลฟ์ทันทีเลยนะครับฝากท่านผู้ชมท่านฟังติดตามรายการของผมด้วยนะครับก็ทุกวันนี้เป็นจะใช้คำว่าอะไรนักวิชาการอิสระนะครับก็คือสถานะผู้ช่วยหาเสียงมีผมหมดไปตั้งแต่14พฤษภาแล้วนะครับแล้วก็ไม่สามารถเป็นสมาชิกพรรคก้าวไกลได้ไปยุ่งอะไรกับเขามากไม่ได้นะวันนี้ก็ถือว่าเป็นนักวิชาการอิสระเป็นพลเมืองคนหนึ่งนะครับที่อยากนำเสนอความคิดความอ่านนะครับให้กับสังคมถือว่าเป็นหนึ่งในพื้นที่ของการทำงานทางความคิดนะครับเพื่อเปลี่ยนแปลงสังคมไทยไปด้วยกันนะครับทั้งหมดนี้ก็ขออนุญาตจบแต่เพียงเท่านี้นะครับแล้วพบกันใหม่โอกาสหน้าครับขอบคุณครับสวัสดีครับ